เดี๋ยวหมอจะเริ่มด้วย VTR แต่ก่อนที่ไปที่ VTR เนี่ยท่านอาจจะงงนะครับเป็นหมอแล้วมาขับเคลื่อนเรื่องธรรมาภิบาลแถมเป็นหมอเด็กแล้วยิ่งถ้าเป็นหมอเด็กแล้วไม่พอนี่ยังเป็นหมอเฉพาะทางด้านวัยรุ่นนี่ตกลงกรมทางหลวงนี่ต้องเอาบุตรหลานมานั่งดูกันไหมคำตอบคือไม่ใช่ฮะหมวกวันนี้ที่หมอใส่อยู่คือพ่วงในการศูนย์คุณธรรมฮะองค์การมหาชนแล้วพ่วงในการศูนย์คุณธรรมผมจำได้ว่าปีแรกๆที่หมอเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยเอาสัปดาห์แรกเลยขออนุญาตที่อาจจะกล่าวถึงด้านนะคุณสุทธิชัยหยุดเนี่ยท่านมารอสัมภาษณ์หมอเลยฮะสัปดาห์แรกเลยนะว่าเนี่ยได้ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมคนใหม่ท่านสุทธิชัยหยุดก็ถามหมอว่าหมอการที่หมอมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเนี่ยคนในชาติบ้านเมืองนี่จะมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นไหมพี่น้องกรมทางหลวงช่วยตอบหมอหน่อยได้ไหมเนี่ยว่าคนในชาตินี่จะเพิ่มคุณธรรมมากขึ้นไหมหมอก็เลยถามท่านกลับว่าท่านเป็นคนมีคุณธรรมไหมพี่น้องกรมทางหลวงท่านเป็นคนมีคุณธรรมไหมเนี่ยฮะความจริงต้องใจกล้าตอบแบบประเภทยกนิ้วยกสติ๊กเกอร์กันแหลกลานไหมฮะถูกไหมคุณสุทธิชัยก็ถามหมอว่าหมอมาเป็นผอ.ศูนย์คุณธรรมเนี่ยคนในชาติบ้านเมืองนี่จะมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นไหมหมอก็เลยสวนกลับฮะว่าท่านเป็นคนมีคุณธรรมไหมล่ะเขาบอกมีใจกล้ามากเลยตอบเลยมีหมอก็เลยบอกหมอไปสร้างให้คุณมีเหรอสร้างให้ท่านเป็นอย่างนั้นเหรอเขาบอกไม่ใช่หรือไอ้ศูนย์คุณธรรมไปทำให้ท่านมีเขาก็บอกไม่ใช่ผมก็เลยถามว่าแล้วคุณมีคุณธรรมได้ยังไงพี่น้องกรมทางหลวงฮะเรายังไม่ได้เริ่มทำงานกันด้วยกันเลยแทบอาจจะยังไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำไปถามอีกครั้งหนึ่งฮะท่านเป็นคนมีคุณธรรมไหมครับรู้สึกเสียงอ่อยๆนะมีครับไม่ค่อยแน่ใจมีครับมีครับตกลงหมอไปสร้างให้ท่านมีเหรอครับไม่ใช่ถูกไหมหรือศูนย์คุณธรรมไปทำให้ท่านมีคุณธรรมก็ไม่ใช่คำถามแบบนี้แหละหมอถามคุณสุทธิชัยด้วยว่าอ้าวแล้วคุณมีคุณธรรมได้ไงเขาบอกว่าไงรู้ไหมอ๋อมันมาจากครอบครัวของผมสถานที่ทำงานของผมและชุมชนที่ผมอาศัยอยู่ผมก็เลยบอกว่าท่านเข้าใจถูกต้องแล้วหมอไม่มีหน้าที่ในการสร้างคุณธรรมครับเพราะไม่มีปัญญาสร้างครับศูนย์คุณธรรมก็ไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะสามารถสร้างคุณธรรมคนทั้งประเทศได้โปรดอย่าเข้าใจผิดครับแต่ศูนย์จะทำหน้าที่ในการทำให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมหากถ้ากรมทางหลวงเป็นคนที่มีคนดีแล้วคนดีมีพื้นที่ยืนท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มของศูนย์คุณธรรมในการที่จะทำให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมได้ครับมิฉะนั้นศูนย์เล็กๆศูนย์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ทั้ง70ล้านคนหรอกครับมันไม่ใช่ง่ายๆขนาดเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตเริ่มด้วย VTR แลกเปลี่ยนกันไปนะครับว่าวิทยาชุดแรกลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันผมต้องงานลงดูก่อนก็วางนี้ก่อนในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกและรวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยด้วยหัวใจแห่งคุณธรรมพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสามารถที่จะลดระดับความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 นั้นได้ภาพที่เราเห็นแม้ว่าในก่อนหน้านี้เป็นภาพที่มีความรู้สึกมีความวิตกกังวลมีความทุกข์แต่ณวันนี้เรากำลังจะแปลงให้กลายเป็นความสุขร่วมกันกลายเป็นพลังแห่งความฮึกเหิมความรักที่มีให้ซึ่งกันและกันมีตัวอย่างดีๆเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยที่เรามีโอกาสในการแบ่งปันน้ำใจถึงขนาดชาวโลกเองก็แห่ชื่นชมศูนย์คุณธรรมเองเนี่ย
ถือโอกาสในการที่จะอยากให้พี่น้องประชาชนร่วมแบ่งปันความดีร่วมแบ่งปันความรักร่วมแบ่งปันตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นคลิปท่านอยากจะเล่าเรื่องผ่านภาพท่านอยากจะเล่าเรื่องผ่านคลิปต่างๆเหล่านี้ให้รักพาเราไปนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะส่งได้ที่ศูนย์คุณธรรมเพราะเราจะร่วมแรงร่วมใจกันแปลงลบให้กลายเป็นบวกและแปลงพลังที่เรามีความรู้สึกที่หดหู่ไปนั้นขึ้นมากลายเป็นพลังบวกอีกครั้งหนึ่งให้รักพาเราไปครับให้รักพาเราไปนะครับผมจะเข้ามาที่สไลด์แล้วก็จะขออนุญาตแลกเปลี่ยนพูดคุยกันไปในระหว่างนี้ไปด้วยนะครับให้รักพาเราไปสิ่งที่ท่านเห็นนะครับก็คือว่าขออนุญาตแชร์สไลด์ไปด้วยนิดหนึ่งนะครับครับสไลด์ท่านเห็นอยู่นะครับเมื่อกี้ท่านได้ยินเสียงเสียงขัดข้องไหมฮะมีปัญหาเรื่องเสียงอะไรไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับคุณหมอชัดเจนค่ะ okay. สิ่งที่หมอกำลังสะท้อนคือเพลงอันนี้เนี่ยคุณสุรักษ์สุขเสวีนะฮะท่านประพันธ์เพลงนี้ให้ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านเพราะท่านช่วยทางศูนย์คุณธรรมแล้วท่านก็บอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับว่าโควิด-19 เนี่ยทำเอาคนจิตตกไปเยอะเลยทีเดียวแล้วท่านก็เป็นคนที่ประพันธ์เพลงแล้วก็เด็กๆจาก Dream Catcher เนี่ยก็มาสตูดิโอนะฮะก็คือมาช่วยกันร้องเพลงรังสรรค์เพลงนี้ให้กับศูนย์คุณธรรมศูนย์คุณธรรมเราก็เอาเพลงนี้ในการทั้งจัดการประกวดเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องร้อยเรื่องความดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็บรรจุเข้าหอจดหมายเหตุแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีไปด้วยซ้ำไปครับในครั้งนั้นวันนี้หมอก็เอาเพลงนี้มามอบให้กับท่านครับท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเพียงความห่วงใยที่เรามอบให้กันก่อพลังปาฏิหาริย์ในหัวใจความรักเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้โลกทั้งโลกเคลื่อนไหวนะพลังแห่งรักจะพาเราไปสู่วันที่โลกสวยงามจริงๆท่านเชื่อไหมเพลงมีความหมายมากเลยนะมันคงไม่เกิดปรากฏการณ์เทรนด์ทวิตเตอร์เรื่องของอีสานที่มีคนหาเรื่องแล้วใช้ความ
ต้องใช้คำว่าเมื่อเช้าหมอก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไปว่าบุคคลที่สร้างความจงเกลียดจงชังแล้วใช้ hate speech ในลักษณะนี้เขากำลังใช้สมองส่วนสัญชาติญาณทำงานพี่น้องชาวกรมทางหลวงฮะตักวางเนี่ยส่วนที่เป็นข้อมือเนี่ยคือสมองส่วนสัญชาติญาณเขาเรียกว่าสมองส่วนสนดันเดี๋ยวหมอจะมาเฉลยนะมันคืออะไรอันนี้มีเฉพาะในสัตว์เลื้อยคลานนะมีไว้ดำรงชีวิตครับหายใจกินเขมือบนั่นแหละใช้สมองส่วนสัญชาติญาณนะแต่วิวัฒนาการของสัตว์บางประเภทเพิ่มขึ้นไปรวมทั้งมนุษย์เราคือนิ้วโป้งคือมีสมองส่วนอารมณ์เริ่มมีความรู้สึกดีใจเสียใจโกรธโมโหโลภอยากได้อยากมีอยากขโมยอยากทุกอย่างมันมาด้วยสมองส่วนอารมณ์นะเจ้านี่มันมีอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมช้างม้าวัวควายสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขท่านก็คงเห็นว่าพวกนี้มีอารมณ์หมดเลยครับมนุษย์เราก็มีสมองส่วนอารมณ์นะแต่มนุษย์เราพิเศษคือ4นิ้วนี้ครับคือสมองส่วนคิดชั้นสูงครับแต่เวลาพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเนี่ยเราใช้สมองส่วนไหนนี่อันนี้หมอมิอาจจะห้ามท่านได้ถ้าท่านใช้สมองส่วนสันดานทำงานสมองส่วนสันดานนั้นก็จะพอกพูนเจริญงอกงามไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสมองส่วนสัตว์เลื้อยคลานถ้าใครก็ตามที่ใช้สมองส่วนอารมณ์ทำงานโดยส่วนใหญ่สมองส่วนอารมณ์ก็จะเจริญงอกงามมันจะเขาเรียกว่าถ้าภาษาหมอใช้คำว่าชัตดาวสมองส่วนคิดชั้นสูงแต่มนุษย์เราจะมีสมองส่วนคิดชั้นสูงเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มีคุณธรรมเพื่อให้มีจิตสำนึกเพื่อให้มีธรรมาภิบาลเหมือนที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้กรณีที่สร้างเฮสปีดกันไปเรื่อยนั่นใช้สมองส่วนอารมณ์มันเทียบเท่ากับช้างม้าวัวควายว่าง่ายๆก็คือสมองทำงานอยู่แค่ประมาณนี้ถ้ายิ่งหนักเข้าไปอีกคือเอาสมองส่วนสนดานทำงานก็จะได้เทียบเคียงไม่แพ้กับสัตว์เลื้อยคลานคือใช้สมองส่วนนั้นในการทำงานท่านรู้ไหมสันดานเนี่ยเป็นภาษาสับไพเราะของหมอนะแต่ถ้าเอาแบบภาษาแบบท้องถิ่นเลยนะสันดานแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะใครรู้บ้างฮะสันดานนะฮะหมอพูดให้มันเพราะแค่นั้นเองฮะหมอพูดให้มันเพราะขึ้นนะสมองส่วนสันดานนะมันก็คือสันดานนะฮะสันดานดิดตกลงจะใช้ส่วนไหนในการทำงานยิ่งถ้าเกิดใช้สมองส่วนสันดานเยอะสมองส่วนคิดชั้นสูงไม่เจริญงอกงามไม่ต้องคิดเลยว่าแกจะใช้สติแกจะมีจิตสำนึกตกลงจิตสำนึกบกพร่องนึกออกไหมมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้วิทยาเมื่อกี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักอันสวยงามพลังปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่เราใช้พลังบวกในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสไลด์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสครับเจ้าโควิด-19 เราไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเจ้าโควิด-19 นี่มันกำลังมาพิสูจน์อะไรให้กับประชาชนคนไทยแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นทั่วโลกได้รับอิทธิพลเหมือนกันหมดเลยครับเชื้อเล็กมากเลยนะภาพที่ท่านเห็นนี่เขาใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในการขยายนะครับแต่พิษสงมันร้ายกาจสิ้นดีเลยฆ่าชีวิตผู้คนไปผมเข้าใจนี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์โลกจารึกในอีกหน้าหนึ่งด้วยเหมือนกันว่ามีครั้งหนึ่งที่มวลมนุษยชาติทั้งหมดทั่วโลกต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อว่าเมษา63แม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขสบคออกโรงในการปกป้องแล้วบอกว่าท่านอย่าเพิ่งไปที่ทำงานให้อยู่บ้านมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเจ้าเชื้อไวรัสตัวเล็กๆแค่นี้เองนะแถมที่สำคัญท่านรู้ไหมมันทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะจากเดิมที่สุขศึกษาท
ท้องยังกับนกแก้วนกขุนทองเวลาไอต้องปิดปากปิดจมูกเราก็ได้แต่ท้องครับแต่เราไม่ได้เอามาใช้ในวิถีชีวิตหรอกครับแต่วันนี้เราต้องเอามาใช้ในวิถีชีวิตไม่อย่างนั้นป่านนี้วันนี้หมอได้รับเชิญที่กรมทางหลวงหมอน่าจะไปปรากฏตัวท่านก็ไม่น่าจะอยู่แค่ในซูมเราก็น่าจะเจอกันใช่ไหมแต่ New Normal มันพัดทำให้เรากลายเป็นต้องใช้ระบบซูมมีติ้งเกลี้ยงหมดเลยครับกลายเป็น New Normal หมดเลยเรารักษาระยะห่างเพราะเราก็ไม่อยากจะได้รับเชื้อซึ่งกันและกันเราไม่รู้เลยว่าคนไหนป่วยคนไหนไม่ป่วยแล้วถ้าเกิดป่วยขึ้นมาและผลลัพธ์ของเจ้าเชื้อนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรหลายคนชีวิตตกอยู่กับความประมาทไม่ต้องใส่หรอกผ้าปิดปากปิดจมูกกระทรวงสาธารณสุขเตือนมาช่างหัวมันเราก็จะใช้วิถีชีวิตของเราไปแบบนี้ไม่นานก็ติดเชื้อไวรัสขึ้นมาท่านเห็นไหมครับเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันวัด3เรื่องของแต่ละประเทศเลยนะ1คือระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขประเทศไหนเจ๋งกว่ากัน2ระบบบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนจะรัฐวิสาหกิจจะตรงไหนก็ตามระบบบริหารจัดการเป็นอย่างไรมีคุณภาพไหมมีประสิทธิภาพทำงานเป็นเนื้อเดียวกันไหมหรือปัดแข่งกันไปปัดแข่งกันมาขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาแต่มันวัดเรื่องที่3ครับคือทุนทางสังคม social capital ครับวัดอะไรฮะวันนี้พี่ๆทุกท่านลองออกไปข้างนอกแล้วใช้ชีวิตอย่างประมาทช่างหัวมันไม่ต้องไปสนใจผมว่าไม่นานนะสมาชิกในบ้านของท่านก็จะติดเชื้อโควิดครับทั้งที่เป็นคนที่รักและคนรอบข้างเราเองถ้าเจอสภาวะการแบบนั้นขึ้นมาแล้วแถมตอนเมษาปีที่แล้วท่านเห็นเลยว่าเชื้อเองถ้าในระดับความรุนแรงเนี่ยก็ฆ่าชีวิตได้เช่นเดียวกันกับกรกฎาคมสิงหาปีนี้เลยที่เพิ่งผ่านมาที่ยอดขึ้นไปเป็นหมื่นๆท่านจะเห็นเลยว่ามันฆ่าชีวิตได้เลยพอด้วยความที่ฆ่าชีวิตได้แล้วเรารักตัวกลัวตายเราก็เลยต้องใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกเราไม่ไว้ใจคนอื่นเราก็รักษาระยะห่างเราไม่ไปในแหล่งชุมชนแต่ก็มีคนทะลึ่งครับยังเข้าแหล่งบันเทิงแล้วก็ในที่สุดมันก็มาสู่ระลอก3แล้วเกิดการแพร่ระบาดกันพฤติกรรมของมนุษย์มันย่อมวัดทุนทางสังคมได้ชัดเจนครับพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีตัวชี้วัดครับกรมทางหลวงท่านไม่ต้องส่งตัวชี้วัดฮะว่าในองค์กรของท่านมีคนใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกกี่คนมีไม่ต้องมานั่งวัดกันเลยว่ารักษาระยะห่างกันแค่ไหนติดเชื้อไปกี่คนไม่มีตัวชี้วัดพวกนี้ไม่มีแต่หากท่านไม่ประพฤติปฏิบัตินะท่านอาจจะติดเชื้อโควิดและถ้าติดเชื้อโควิดเราไม่สามารถทำนายได้เลยว่าคนไหนจะอาการรุนแรงและอาจจะอาการปางตายเกิดขึ้นได้พอแจ็คพอตมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเราไม่อยากได้แจ็คพอตแบบนั้นฮะสุดท้ายพฤตินิสัยของเราเกิดแล้วมันนำไปสู่สมองส่วนสัญชาตญาณนะทำงานโดยสัญชาตญาณนะเดี๋ยวนี้นะมีพี่น้องสื่อมวลชนสัมภาษณ์หมอว่าหมอคิดว่าถ้าเกิดโควิด -19 มันพัดผ่านไปแล้วมันมามันก็ต้องไปถูกไหมเมื่อมันไปแล้วเนี่ยหมอคิดว่าคนในประเทศยังจะใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกไหมคนในประเทศยังจะรักษาระยะห่างเวลาเข้ามาในบ้านล้างมือล้างเท้าก่อนที่จะเที่ยวจับอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยหมอคิดว่าพฤตินิสัยแบบนี้จะเปลี่ยนไหมคนในประเทศหมอบอกเขาว่า 30% เปลี่ยนครับแต่ทุกองค์กรแม้กระทั่งกรมทางหลวงก็จะมีประเภทขวานผ่าซากนะมือไม่พายเอาเท้าราน้ำงานการก็ไม่ทำทุกอย่างก็จะทำแบบสวนทางหมดเลยก็อาจจะมีอีกสัก 30% แบบประเภทกูไม่ทำสั่งมาใช่ไหมกูไม่ทำแล้วทำสวนทางกันเลยทุกสังคมมีครับทุกสังคมเลยมีประเภทแบบนี้อยู่แต่ยังเหลืออีก 40% ครับท่านที่เขาจะคอยดูว่าตกลงส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันอยู่แล้วฉันก็จะเอาส่วนใหญ่นั้นเป็นตัวตั้ง 30% บวก 40% 30% ทำจนเป็นนิจศีลเลย
จนเขาเรียกว่าคุณธรรมในหัวใจครับเมื่อเข้าไปเป็นคุณธรรมในหัวใจปุ๊บแทบจะกรีดกระแสเลือดออกมาต่อให้มีสิ่งยั่วยวนจะเอาเงินทองมาให้ฉันก็ไม่รับไม่ต้องมาติดสินบนฉันก็จะทำไม่ต้องมีใครมาสั่งฉันก็ทำพฤตินิสัยนี้ในลักษณะนี้แหละเชื้อไวรัสมันกำลังวัดหัวใจคุณธรรมครับท่านเราลองดูกันต่อนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าการเกิดสถานการณ์วิกฤตในลักษณะนี้มันสอนอะไรกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เพียงแค่คนไทยแต่ต้องบอกคนทั้งโลกสังคมไหนที่ไม่มีวินัยสังคมไหนก็ตามที่โกหกได้แม้แต่ตัวเองไม่ต้องพูดถึงโกหกคนอื่นนะโกหกได้แม้แต่ตัวเองไม่ได้ล้างมือก็บอกก็ล้างมืออันนี้โกหกตัวเองเชื้อพวกนี้เล่นงานเลยครับมันกำลังสอนคุณธรรมให้อยู่ร่วมกันเขาเรียกว่า new normal ครับเป็นพฤตินิสัยครับมันเหนือกว่ากฎเกณฑ์ครับมันเหนือกว่ากฎหมายครับไม่ต้องมีกฎหมายในบ้านเมืองแต่เราก็ยังคงประพฤติปฏิบัติแบบนั้นอยู่ครับเราลองมาดูว่าโลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วครับท่านกรมทางหลวงทุกท่านนะพี่น้องกรมทางหลวงทุกท่านนะครับภาพอันนี้หมอกำลังฉายโลกว่าโลกไม่ได้มีดวงจันทร์เป็นวงโคจรครับแต่ไม่รู้มีอะไรตาอะไรเป็นวงโคจรเพียบไปหมดเลยครับแต่เดิมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนึ่งมันอาจจะไม่กระทบกับเราเดี๋ยวนี้เราเป็นพี่น้องร่วมชะตากรรมกันทั้งโลกครับใครจะเคยคิดครับว่ามันจะมีเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่อู่ฮั่นระบาดแล้วมันจะมาถึงประเทศไทยใครเคยจะคิดล่ะครับว่าเดลต้าที่มันระบาดในอินเดียแล้วมันจะระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองของเราไปหมดเลยในที่สุดเราก็กลายเป็นพี่น้องร่วมชะตากรรมของทั้งโลกครับผมจึงอยากให้ท่านดู VTR ก่อนที่จะไปอันนี้นิดหนึ่งว่าวิทยาชุดที่2ที่หมอกำลังจะขออนุญาตมาแลกเปลี่ยนแล้วเราลองมาคุยกันครับก็จะมีใครที่เคยสับสนและบางคนคงดิ้นรนไขว่คว้างอาจเคยท้อจนแม้เคยคิดจะหนีหน้าผู้คนด้วยวงแขนและเพียงมือสองประคองหัวใจเจ็บช้ำเส้นทางนั้นมืดมนขาดฝันอันชื่นชมหมดมัวด้วยความมืดดำสิ้นหวังSoon, baby.
หยุดไว้ที่ใบหน้าของท่านสุภาพสตรีท่านนี้ VTR กำลังจะจบแล้วแหละแต่หมอขออนุญาตหยุดไว้ที่ใบหน้าของหญิงชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในชุมชนผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆทางกรมทางหลวงจำได้เหตุการณ์นี้ได้ไหมหลายปีมาแล้วผมก็จะว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วแหละที่เราเคยได้ข่าวไหมครับที่ญี่ปุ่นเกิดเหตุแผ่นดินไหว9ริกเตอร์ศูนย์กลางอยู่บนพื้นแผ่นดินที่ชุมชนแห่งหนึ่งในขณะเดียวกันเองไม่กี่นาทีตามมาด้วยสึนามิพัดเอาชีวิตผู้คนล้มตายหมดแล้วไม่จบแค่นั้นฮะบางคนบ้านช่องพังวินาศญาติพี่น้องเสียหายเสียชีวิตหิมะตกครับหนาวเหน็บเลยฮะและไม่พอฮะโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดแล้วไม่ใช่ระเบิดลูกโรงงานเดียวด้วยระเบิดโรงงานที่หนึ่งตามด้วยโรงงานที่สองแล้วตามด้วยโรงงานที่สามท่านรู้ไหมครับสุภาพสตรีท่านนี้ก็สูญเสียเหมือนกันครับท่านดูสีหน้าท่านก็คงมองออกว่าเขาอยู่ในภาวะช็อกแล้วซึมเศร้าครับเพราะเขาสูญเสียไปเยอะมากเลยท่านรู้ไหมครับโรงงานนิวเคลียร์ที่ระเบิด3โรงเนี่ยญี่ปุ่นที่ประกาศตนเองว่าเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ท้ายที่สุดดิจิทัลพังพินาศหมดเลยครับไม่เหลือเลยครับโรงงานนิวเคลียร์ที่ระเบิดโรงที่3ญี่ปุ่นจำเป็นต้องวางแผนเอาคนกำลังคนเดินเข้าเตาปฏิกรณ์ปรมาณูท่านครับโปรดขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับอาสาสมัครใส่เสื้อตะกั่วเดินเข้าเตาปฏิกรณ์ปรมาณูซึ่งรู้อยู่แก่อกว่าเสื้อตะกั่วเอากัมมันตภาพรังสีที่มันมีอำนาจในการทะลุทะลวงไม่สามารถที่จะหยุดยั้งไว้ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของคนที่เป็นอาสาสมัครแน่นอนครับพี่น้องสื่อมวลชนจิ้มไมค์เข้าไปถามเลยฮะว่าคุณไม่รู้เหรอว่าเสื้อตะกั่วนี่เอาไม่อยู่คำตอบที่ได้จากเขาเหล่านั้น 4-50 ชีวิตนั้นคือเขาขอเหลือวิศวกรรุ่นหนุ่มไว้สร้างชาติบ้านเมืองต่อไปครับคำถามที่หมอเกิดขึ้นทันทีเลยก็คือว่าเขาใช้สมองส่วนไหนในการสั่งการอันนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าคุณธรรมที่อยู่ในหัวใจอันยิ่งใหญ่มากที่แม้แต่ชีวิตก็สามารถที่จะดำเนินการได้ปลีชีพได้ว่าง่ายๆพี่ๆทุกท่านเห็นมีอยู่คุณป้าอยู่ท่านเดิมที่ทหารเนี่ยอุ้มมาแล้วพามานั่งบนเก้าอี้ครับคุณป้าท่านนั้นทำยังไงฮะลุกขึ้นโค้งคำนับครับมีใครมาคอยยืนกำกับไหมครับว่าเวลาคนได้รับความช่วยเหลือเนี่ยคุณควรที่จะโค้งคำนับเขาไม่มีครับไม่มีใครมาสั่งการไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาคอย
กำกับอยู่ว่าแกจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรแต่หญิงผู้นั้นโค้งคำนับทันทีครับอันนี้ใช่ไหมที่พิสูจน์ได้เลยว่าคุณธรรมอยู่ในหัวใจของเขาเรียบร้อยคำถามคือป้าคนนั้นแกไม่สูญเสียเหรอสูญเสียสิครับบ้านช่องพังพินาศหมดเลยแกไม่สูญเสียเรื่องญาติพี่น้องเหรอเราไม่รู้ครับเพราะเราไม่ได้เคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์เขาครับแต่ที่แน่ๆผมว่าเขาก็คงอาจจะมีการสูญเสียชีวิตของญาติพี่น้องเหมือนกันอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าประพฤติปฏิบัติจนเป็นพฤตินิสัยทำจนเป็นนิสัยทำจนกลายเป็นสัญชาติญาณทำจนสมองส่วนคิดชั้นสูงทำงานกลายเป็นจิตสำนึกต่อให้มีสิ่งยั่วยวนต่อให้เจอปัญหาอุปสรรคและจ่อให้เจอความท้าทายก็ยังคงดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันนี้ใช่ไหมคำตอบคือถูกต้องครับคุณป้าท่านนั้นมีหัวใจแห่งคุณธรรมเต็มเปี่ยมเรียบร้อยเลยครับจริงๆมันมี VTR เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยด้วยแต่หมอไม่ได้มีเวลาในการที่จะมาเปรียบเทียบให้กับท่านเห็นแต่จะขออนุญาต stop share วิดีโอนี้เพื่อกลับมาสู่สไลด์และแลกเปลี่ยนกับท่านสักนิดหนึ่งครับท่านจะเห็นนะครับว่าภาพอันนี้ที่หมอกำลังจะใช้ถัดไปนี้เป็นภาพที่หมอถ่ายเองครับเป็นภาพขั้วโลกเหนือครับอันนี้ไปถ่ายมาเองนะครับหมอไม่ได้เขียนชื่อกำกับไว้นะครับว่าเป็นฝีมือการถ่ายภาพจากหมอเองแต่มันเป็นการประชุมนานาชาติระดับโลกครับผมก็จะเกือบ20ปีมาแล้วก่อนที่ประเด็นเรื่องของ global warming เป็นประเด็นสำคัญขึ้นมาผมยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆฮะท่านเห็นไหมครับว่าหมอยืนอยู่ตรงนั้นใส่ชุดประมาณนี้ล่ะครับที่ท่านเห็นอยู่ท่านจะเห็นเลยนะครับว่าโลกร้อนแล้วในปรากฏการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาประกาศเลยนะครับว่าจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าแต่สมัยก่อนที่ผมดูข่าวเนี่ยผมมีความรู้สึกมันไกลเกินตัวแต่วันที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสเองและสกายป์ Wi-Fi มาหาครอบครัวตัวเองเนี่ยเขามีความรู้สึกตื่นเต้นกันมากว่าตอนนี้พ่ออยู่ในเหตุการณ์เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมออยากจะฝากทุกท่านครับว่าภาพอันนี้สองภาพอันนี้ที่หมอฉายให้ท่านดูอยู่เนี่ยมันเป็นภาพก่อนที่ญี่ปุ่นจะเกิดแผ่นดินไหวเราไม่เคยคาดคิดนะครับว่าแผ่นดินไหว9ริกเตอร์ตามมาด้วยสึนามิตามมาด้วยโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ถ่ายภาพนี้เราไม่รู้ครับแต่ไม่กี่ปีต่อมาก็ตามมาด้วยเหตุการณ์ของญี่ปุ่นและไม่กี่ปีต่อมาก็ตามมาด้วยสึนามิที่พังงากระบี่ภูเก็ตครับประเทศไทยครับซึ่งเราไม่เคยเจอสึนามิแบบนี้เลยครับพัดเอาชีวิตผู้คนเสียชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วในเวลาต่อมาก็ยังมีแผ่นดินไหวที่เชียงรายที่ท่านเจนว่าแม้กระทั่งวัดอย่างเช่นวัดร่องขุ่นเองก็ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นเราไม่เคยคิดเลยนะครับว่ามันจะมีมหาอุทกภัยน้องน้ำในปี54แล้วเช่นเดียวกันเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมีโควิด19เกิดขึ้นในปีที่แล้วและปีหลายท่านอาจจะคิดว่าสิ่งที่หมอพูดมันไกลตัวมากเน็ตมันไม่ดีทำไมมันดังอย่างนั้นน่ะเราไม่จำเป็นต้องสนใจแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเรื่องแบบนี้ท่านประมาทกับมันไม่ได้ครับผมจะขออนุญาตไปที่เรื่องนี้ต่อเลยนะครับว่าหัวข้อที่หมอได้รับเชิญมาพูดเรื่องของธรรมาภิบาลหมอให้น้ำหนักสำคัญกับจิตสำนึกขององค์กรมากเลยครับวันนี้ถ้ากรมทางหลวงพี่น้องพี่ๆทุกคนไม่ร่วมแรงร่วมใจกันทำหวังเพียงอัศวินม้าขาวหวังเพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งมันจะมาปั้นแต่งให้องค์กรของเรากลายเป็นองค์กรคุณธรรมผมเข้าใจว่าท่านฝันเฟื่องไปถ้าท่านไม่ลงมือทำด้วยฝีมือตัวท่านเองประโยคนี้เป็นประโยคที่หมอให้สัมภาษณ์กับสื่ออันหนึ่งว่าเราจะสร้างคนให้กลายไปเป็นหุ่นยนต์ที่รู้อยู่แก่อกว่าแพ้หุ่นยนต์กันไปทำไมสร้างไปทำไมคุณภาพของคนของเรา
้าเทียมได้เพียงแค่หุ่นยนต์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีมนุษย์หรอกครับในโลกใบนี้ท่านรู้ไหมมันเกิดขึ้นจากภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพที่หมอไปประชุมดีที่โยโกฮาม่าในปีที่โปเกมอนโกเข้าประเทศไทยฮะพี่ๆกรมทางหลวงรู้จักโปเกมอนโกไหมเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมเคยเล่นไหมเอางี้เคยลองเล่นดูโปเกมอนโกรู้จักโปเกสต็อปขอบคุณฮะรู้จักโปเกสต็อปโปเกสเตชันไหมที่เขามีการตั้งนับแต้มฮะด้วยก่อนนะท่านรู้ไหมปีที่โปเกมอนโคเข้าประเทศไทยเนี่ยก่อนช่วงจังหวะที่จะเข้าเนี่ยหมอไปอยู่ที่โยโกฮาม่าฮะภาพนี้เป็นภาพถ่ายจากแห่งหมู่นะฮะโยโกฮาม่าซินายกเทศมนตรีประกาศให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ครับทั้งเมืองครับแล้วตึกที่หมอไปประชุมคือตึกครึ่งวงกลมสีขาวๆอยู่ไกลๆตรงนั้นน่ะที่ไกลโพ้นที่ท่านเห็นอยู่อ่ะใกล้ๆกับชิงช้าฮะท่านเห็นไหมตึกครึ่งวงกลมตรงนั้นน่ะหมอต้องเดินเท้าไปประชุมที่โน่นจากโรงแรมที่พักเนี่ยตรงเนี้ยที่หมอถ่ายนี่คือถ่ายจากหน้าต่างของโรงแรมที่พักถ่ายไปฟากนู้นมันเป็นการประชุมจิตวิทยาระดับโลกครับท่านแล้วหมอพูดประโยคคำว่าเราจะแพ้เราสร้างคนให้กลายไปเป็นหุ่นยนต์ที่รู้อยู่แก่อกว่าแพ้หุ่นยนต์เพราะอะไรรู้ไหมครับว่ามันเป็นบทสัมภาษณ์เนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุมตอนที่โปเกมอนโกเข้าประเทศไทยผมก็จะพี่ๆคงจำได้ว่าแม้แต่ผู้นำรัฐบาลไทยถึงขนาดออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าเตือนประชาชนคนในประเทศนะครับว่าอย่าเลอะเทอะให้มากเพราะมีคนไปตั้งโปเกสต็อปโปเกสเตชันในทำเนียบรัฐบาลท่านเข้าใจโปเกสต็อปโปเกสเตชันดีนะถ้าใครที่เคยเล่นก็คือต้องทำแต้มเก็บแล้วไปยิงแล้วทำแต้มเก็บอยู่ที่ตรงบริเวณของสเตชันที่ถูกตั้งไว้บางคนไปตั้งในโรงพยาบาลยังมีเลยถึงขนาดผู้นำจะต้องออกโรงเตือนวินัยของประชาชนคุณภาพของพลเมืองไทยห้างดังแห่งหนึ่งย่านสยามสแควร์พี่ๆทุกคนกลายเป็นสังคมก้มหน้าทุกคนไปเก็บแต้มกันบางคนหนักเข้าไปอีกฮะขนาดจะข้ามถนนเนี่ยก็ยังเก็บแต้มกันอยู่เลยฮะเพราะมีคนไปตั้งโปเกสต็อปอยู่ที่เสาไฟฟ้าจราจรเกือบจะเกิดอุบัติเหตุเลยด้วยซ้ำไปมันวัดวินัยของคนในชาติเลยแต่ในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่หมอได้ประสบและพบเลยก็คือว่าเวลาหมอเดินเท้าจากโรงแรมที่พักไปที่ตึกครึ่งวงกลมที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยหมอต้องเดินผ่านถนนไฮเวย์หลายเลนฮะแล้วต้องข้ามถนนมีอยู่วันหนึ่งที่หมอกำลังข้ามถนนอยู่เนี่ยก็มองเห็นฝั่งตรงกันข้ามมีคู่สามีภรรยาซึ่งอายุเยอะผมงอกทั้งหัวถือไม้เท้าเตรียมตัวเดินข้ามเหมือนกันแกก็กดปุ่มสัญญาณไฟจราจรให้เป็นไฟแดงรถหยุดวิ่งหมดครับปรากฏคู่สามีภรรยาค่อยเดินข้ามถนนมาได้ข้ามมาได้ครึ่งถนนเท่านั้นแหละท่านครับไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวนะให้รถวิ่งได้รถวิ่งแล้วครับท่านว่าถ้าเป็นบ้านเราเกิดอะไรนะถ้าเป็นบ้านเราเกิดอะไรขึ้นนะกรมทางหลวงเลยถนนไฮเวย์เนี่ยแล้วเขากำลังแล้วไฟเขียวให้วิ่งผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะฮะผมถามพี่ท่านหนึ่งในกรมทางหลวงหน่อยสิฮะสมมุติว่าถนนไฮเวย์แบบเนี้ยไฟสัญญาณจราจรอยากจากเดิมเป็นไฟแดงซึ่งแน่นอนนะว่าคู่สามีภรรยาแกเดินเร็วไม่ได้เพราะแกถือไม้เท้าอ่ะแล้วแกเดินมาได้กลางถนนน่ะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยใครผิดนะฮะ
ไฟรถวิ่งได้ผมก็ไม่รู้นะแต่ท่านรู้ไหมเหตุการณ์ในประเทศไทยหลังจากที่หมอกลับมาไม่นานมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองไทยจริงๆครับถนนไฮเวย์ครับไฟแดงฮะนักศึกษาสาวคนหนึ่งซึ่งเพิ่งจบปริญญาแล้วได้งานทำครับแล้วเธอก็ก้าวข้ามถนนซึ่งเป็นสัญญาณไฟแดงให้รถหยุดวิ่งเกือบจะก้าวขึ้นฟุตบาทอีกข้างหนึ่งแล้วไฟเขียวให้รถวิ่งได้บิ๊กไบค์ไม่รู้ห่อมาจากไหนฮะชนเธอร่างกระเด็นหัวกระแทกพื้นเลือดข้างในสมองเวลาต่อมาเสียชีวิตเป็นเหตุการณ์ในประเทศไทยสี่แยกจุดๆแห่งพี่ๆรู้ไหมบิ๊กไบค์เขาให้เหตุผลว่าอะไรเขาบอกว่าสัญญาณของเขาเป็นสีเขียวแล้วช่วยไม่ได้จริงๆเขาไม่รู้อันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าไม่มีคุณธรรมในหัวใจถ้าพูดถึงคุณธรรมมันลึกกว่าจริยธรรมครับท่านไม่ต้องมีกฎหมายเลยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์เลยแต่จิตสำนึกมันสะท้อนอยู่ว่าเราจะขับออกไปได้อย่างไรในเมื่อคู่สามีภรรยาคู่นั้นยังก้าวข้ามยังไม่เสร็จเลยภาพที่หมอเห็นที่ญี่ปุ่นโยโกฮาม่าซึ่งเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้คือรถทุกคันนิ่งหมดเลยครับท่านไม่มีรถคันไหนวิ่งเลยครับแล้วไม่กดแม้แต่แตรสัญญาไล่เขาด้วยครับเขารออะไรกันอยู่ฮะเขารอให้คู่สามีภรรยาคู่นี้ก้าวข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งสำเร็จพอขึ้นไปได้เรียบร้อยรถถึงวิ่งต่อครับท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างได้ไหมครับเนี่ยหรือมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นแบบนี้คุณภาพพลเมืองของเราจะเป็นแบบไหนหรือมันเป็นแบบว่ากันด้วยแค่ตัวบทกฎหมายเราจะต้องมีรัฐธรรมนูญปีไหนที่มันจะมีกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแต่ผู้คนไร้ซึ่งจิตสำนึกครับตกลงมันจะไปกันยังไงเราจะเดินกันแบบไหนวิธีไหนกันอันนี้เป็นอันที่เราต้องช่วยกันเลือกครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันเลือกไม่ช่วยกันสร้างคุณธรรมมันลึกกว่าแค่กฎหมายครับเราไม่ได้ว่ากันด้วยตัวบทกฎหมายครับแต่เหตุการณ์การประชุมที่นั้นมันสิ่งที่ความงดงามอีกการหนึ่งคือญี่ปุ่นตอนที่หมอไปประชุมจิตวิทยาเนี่ยในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยองค์ปาถกของเขาขึ้นมา2คนนะคนหนึ่งเป็นคนอีกคนไม่ใช่คนอีกคนเป็นโรบอทเดินได้ครับและญี่ปุ่นประกาศกล้าวกลางเวทีเลยนะครับว่าเขาจะสร้างเมืองแห่งหุ่นยนต์มนุษย์คือส่วนเกินหุ่นยนต์ของเขาเป็นหนุ่มหล่อเลือกได้ครับหุ่นยนต์ของเขาเป็นสาวสวยไม่ขี้งอนและใจน้อยพี่เคยขี้งอนและใจน้อยบ้างไหมต้องให้ใครมางอนง้อมมีไหมถ้าหนาจะแพ้หุ่นยนต์นะบอกก่อนเพราะเขากำลังสร้างรุ่นหุ่นยนต์ที่ไม่ขี้งอนและใจน้อยหล่อเลือกได้ประมาณนั้นนะออกมาเป็นชุมชนแห่งหุ่นยนต์ผมจะไปที่สไลด์ถัดไปนะครับหนังอันนี้ที่ท่านกำลังดูอยู่คือเด็กเจนใหม่ครับองค์กรทุกองค์กรมีสารพัดเจนฮะหลังๆเนี่ยคนเจนเก่าๆเริ่มบ่นเจนใหม่มากขึ้นว่าทำไมเจนใหม่มันพูดกันไม่รู้เรื่องทำงานกันในองค์กรไม่ได้โปรดดูวีดีทัศน์นี้และสังเกตวีดีทัศน์นี้ให้ดีๆแล้วเดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนวีดีทัศน์นี้กันนิดนึงครับเจนแซดลูกหลักตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองลูกอยากได้อะไรลูกต้องหาด้วยตัวเองThank you.
ลูกอยากเป็นอะไรลูกต้องทำด้วยตัวเองความฝันของทุกคนไม่เหมือนกันเฮ้ยแชมป์ครับเข้ามาสมัยนี้ทำงานยังไงคุณคิดบ้างไหมฝ่ายที่หนูคิดมาคิดหน่อยไปทำมาใหม่คัดคัดบอทำเบื่อว่ะเรียกคนใหม่มาไหมวันไหนที่ท้อขอให้ไปส่องกระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าเราทำได้วันที่ดีใจก็ขอให้รู้ว่าความสุขจะอยู่กับเราไม่นานได้ไปเก็บเลยขอให้รู้ว่าชีวิตทำตามที่ผมบอกไม่มีทางลัดถ้าอยากเห็นอนาคตให้กลับมาดูที่มือเพราะมือนี้มันต้องลงมือทำที่หนูจะมาพิจารณาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของแผนงานใหม่ค่ะซึ่งแผนงานใหม่เนี่ยหนูมั่นใจนะคะว่ามันจะเร็วและจะดีกว่าเดิมได้ไหมผมไม่ได้บอกให้ทำแบบนี้ไปแก้มาใหม่คัดไหลได้วะหนูแก้ไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นแบบนี้คุณเดี๋ยวเพราะอะไรเพราะแบบนี้ค่ะโลกจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงชุมชนเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวแล้วเราก็จะสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะขึ้นอยู่กับตัวลูกและคนรุ่นลูกจะเป็นผู้รับผิดชอบและทำให้มันสำเร็จโลกใหม่คนรุ่นลูกจะเป็นคนกำหนดเองขอบคุณนะครับสู้ๆนะลูกท่านจะบอกว่าท่านคงพี่ๆทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่าสู้ๆนะลูกมันผมถามพี่ๆทุกท่านเถอะมันง่ายนักเหรอครับในการที่จะบอกให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งในวันที่เธอท้อถอดใจน้ำตานองหน้าแทบจะเรียกว่าซึมเศร้าเลยและให้ไปส่องกระจกพูดกับตัวเองได้ว่าเราทำได้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะครับพี่ๆทุกท่านฮะถ้ามันง่ายถึงขนาดนั้นเนี่ยครับวันนี้ประเทศไทยไม่มีวัยรุ่นฆ่าตัวตายสำเร็จวันละ2ท่านต่อวันครับวันนี้คงไม่มีเหตุการณ์นั้นครับวันนี้คงไม่มีเหตุการณ์ครอบครัวใช้ความรุนแรงภายในบ้านนะครับ4รายต่อวันครับทุบสถิติอยู่1ใน10ของโลกนะครับมันคงไม่มีเหตุการณ์พวกนี้หรอกครับมันง่ายเหรอครับที่เด็กผู้ชายที่บ้าพลังคนหนึ่งในวันที่เธอในวันที่เด็กผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จสามารถพูดกับตัวเองได้ว่าความสุขมันจะอยู่กับเราอีกไม่นานแหมพูดแล้วมันโลกสวยจริง
จริงๆเลยนะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดใช่ไหมครับยังกับบรรลุสัจธรรมเลยสามารถปลงตัวเองได้เลยว่าโอ้ยวันที่ความสำเร็จเราบอกได้เลยว่าความสำเร็จมันไม่ใช่จีรังยั่งยืนมันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับพี่ๆทุกท่านครับสไลด์ถัดไปนี้ผมขอชวนพี่ๆทุกท่านช่วยกันมองหน่อยครับผู้ใหญ่ใน VTR นี้มี2คนนี้เป็นตัวเปลี่ยนครับผมเชื่อว่ากรมทางหลวงก็จะมีบุคลิกภาพของคนใน2แบบนี้เหมือนกันครับพี่ๆอยากเป็นหมายเลข1คือคนข้างบนนี้ครับหมายเลข2นี่คือคนข้างล่างนี้ครับเอาโง่แห้งนะไม่ต้องมาบอกด้วยอะไรเลยว่าโอ๊ยประวัติมันเป็นยังไงหมอช่วยเล่าให้ไม่ต้องเลยเอาโง่แห้งเลยผมถามท่านน่ะว่าท่านอยากจะเป็นเหมือนหมายเลข1สีหน้าและโง่แห้งเหมือนไหมหรือสีหน้าลีลาท่าทางเหมือนหมายเลข2ท่านอยากจะเป็นแบบไหนครับทุกท่านเป็นเหมือน2หมดเลยนะครับขอบคุณมากเลยฮะอันนี้คือคำถามแรกนะครับทุกท่านเป็นเหมือนหมายเลข2ครับท่านรู้ไหมครับคนบางคนไม่รู้ตัวนะครับว่าพฤติกรรมที่กำลังทำอยู่นั้นอยากได้หมายเลข2นะแต่หน้าตาออกไปหมายเลข1ฮะท่านจำวิธีอาหมายเลขของบุคลิกภาพหมายเลข1ได้ใช่ไหมครับที่ใช้อำนาจสั่งการฉันไม่บอกให้ทำแบบนี้ไปแก้มาใหม่ไปแล้วคว้างเอกสารของเด็กผู้หญิงคนนี้จัดการเวลาที่เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังนำเสนออยู่ก็เกิดอาการไม่พอใจก็เลยคว้างผลงานเสร็จบอกฉันไม่ได้ให้ไปทำแบบนี้ไปแก้มาใหม่ไปจำได้ไหมครับในขณะที่บุคคลหมายเลข2นั้นนั่งหัวโต๊ะอยู่เหมือนกันก็เลยบอกกับน้องผู้หญิงคนนั้นว่าไม่เป็นไรขอฟังเสียงก่อนและในที่สุดได้นวัตกรรมซึ่งกันและกันท่านว่าเวลาที่คนที่กำลังประพฤติปฏิบัติเหมือนใหม่เนี่ยเขามีความดีอยู่ไหมแล้วเขามีสารแห่งความสุขเหมือนสโลไลฟ์แบบที่พี่เคยไปสโลไลฟ์ไหมเวลาหยุดยาวๆเนี่ยพี่ๆไปเที่ยวกันบ้างไหมเนี่ยหรือพี่ๆต้องทำงานตลอดตะบี้ตะบันทำงานแหลกลานไปหมดเลยพี่ๆเคยไปสโลไลฟ์ไหมฮะเคยไปพักผ่อนหย่อนใจรู้จักเอาเวลาครอบครัวลองพักผ่อนซึ่งกันและกันบ้างไหมครับมีไหมเวลาเราไปสโลไลฟ์เนี่ยหรือออกกำลังกายก็ได้ไม่มีเวลาออกกำลังกายบ้างไหมฮะแล้วเวลาออกกำลังกายขึ้นมาเนี่ยมันมีสารอะไรหลั่งออกมาครับท่านรู้ไหมท่านเคยได้ยินสารอะไรไหมที่มันหลั่งออกมาเวลาไปเที่ยวแล้วมีความรู้สึกโอ้โหไม่ใช่อะดรีนาลีนนะครับมีพี่ท่านหนึ่งบอกอะดรีนาลีนไม่ใช่ครับท่านเอ็นโดฟินนี่มีพี่ท่านหนึ่งตอบมาแล้วเนี่ยของทางสกลนครฮะนี่ตอนหลังนี่ตอบอุตลุดเลยฮะเอ็นโดฟินสารเอ็นโดฟินเนี่ยมันเป็นมิตรกับร่างกายครับท่านมันเป็นมิตรกับร่างกายแต่เมื่อกี้อะดรีนาลีนเนี่ยมันจะหลั่งในคนที่หนึ่งนะท่านเมื่อกี้พี่คนหนึ่งที่ตอบอะดรีนาลีนน่ะมันหลั่งในหมายเลขหนึ่งอะดรีนาลีนนี่แบกตุ่มแบกหายได้เลยนะปีนขึ้นกำแพงเนี่ยนะแต่ลงไม่ได้นะปีนขึ้นไปได้ตอนปีนะขึ้นไปได้ฮะแต่ตอนลงไม่ถูกฮะท่านคงเคยได้ยินนะอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันเลือดขึ้นลำไส้หดตัวท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับมันไม่เป็นมิตรกับร่างกายครับเหมือนคนหมายเลขหนึ่งฮะตีนกาขึ้นเพียบความเครียดมาเพียบใช้อำนาจจัดการทุกอย่างเหมือนหมายเลขหนึ่งเป๊ะเลยท่านว่าระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนี่ยใครน่าจะเข้าโรงพยาบาลก่อนกันเนี่ยไอหมายเลขหนึ่งกับสองเนี่ยท่านว่าใครได้เข้าโรงพยาบาลก่อนกันนะพี่ตอบหมายเลขหนึ่งทั้งนั้นถูกต้องเลยครับหมายเลขหนึ่งได้เข้าโรงพยาบาลนะเราก็ต้องรวบรวมท่านรู้ไหมท่านว่าหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสอง
พฤตินิสัยวิธีปฏิบัติใครน่าจะเป็นคนที่มีหัวใจคุณธรรมมากกว่ากันครับเลข2ครับหมายเลข2ทั้งนั้นขอบคุณมากเลยหมายเลข2นะส่วนใหญ่เป็นหมายเลข2หมดเลยครับขอบคุณมากเลยฮะพี่ทุกท่านถอดรหัสได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หมอในนามของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในขณะเดียวกันก็เป็นเลขาของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเราจะขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมได้นั้น CEO ท่านหนึ่งเคยมาพบหมอที่สำนักงานและบอกกับหมอว่าหมอเวลาหมอเดินลงไปดูว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยหมอจะไปตรวจเอกสารเขาเหรอหรือจะไปดูอะไรหมอบอกว่าคงไม่ดูหรอกครับผมจะไปดูสีหน้าของคนในองค์กรนะถ้าคนในองค์กรเนี่ยเกินครึ่งนะมันเต็มไปด้วยหมายเลขหนึ่งอะหน้าตาเนี่ยวันๆนี่เคร่งเครียดเหมือนหมายเลขหนึ่งเลยเนี่ยผมว่าองค์กรนั้นมันจะเรียกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบนี่น่าจะยากเหมือนกันนะถ้าเต็มไปด้วยสีหน้าแบบหมายเลขหนึ่งแต่ถ้าคนในองค์กรผมไม่ได้บอกก็ 100% นะแต่เกินครึ่งเนี่ยมีแบบหมายเลขสองฮะผมเชื่อครับว่าองค์กรนั้นมีแนวโน้มสูงครับที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่เหลือมันวัดกันที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรเสียงของคัสโตเมอร์ว่ายังไงเสียงของสเตคโฮลเดอร์เป็นอย่างไรมันจะวัดกันที่ตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นพี่ๆโดย VTR เมื่อกี้เรื่องของ Gen Z เรื่องของลูกรักเรื่องของสู้ๆสิ่งที่มันกำลังสะท้อนอยู่หมอกำลังมาเชิญชวนท่านครับกรมทางหลวงเรามาเชิญชวนกันไหมครับเราเป็นองค์กรคุณธรรมท่านรู้ไหมถ้าท่านยกระดับองค์กรของท่านเป็นองค์กรคุณธรรมได้คนแรกที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ชาติบ้านเมืองครับไม่ต้องมาโลกสวยครับคนแรกที่จะได้ประโยชน์คือใครรู้ไหมครับคนแรกที่จะได้ประโยชน์จากการที่ทำองค์กรคุณธรรมคือใครได้ครับตัวเราเองครับขอบคุณมากเลยครับหลายท่านทั้งภูเก็ตชุมแพเชียงใหม่ตอบตัวเราเองทั้งนั้นเลยครับคนแรกที่จะได้ประโยชน์คือตัวเราครับท่านผมถามพี่ๆครับพี่ๆไม่รักตัวเองเหรอครับเราจะไม่รักที่จะทำองค์กรบ้านของเราให้กลายไปเป็นองค์กรคุณธรรมเลยหรืออย่างไรแล้วคนแรกที่จะได้ประโยชน์คือตัวเรานะชีวิตเรามีความยืนยาวมากขึ้นเราหลุดจากบ้านมาเสร็จแม้บางทีมีเรื่องเครียดกันเกิดขึ้นแต่ให้รัฐพาเราไปพลังมันปาฏิหาริย์เหลือเกินที่จะทำให้บ้านของเราหลังที่สองก็คือสถานที่ที่เรากำลังทำงานนั้นกลายไปเป็นองค์กรคุณธรรมคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราครับแต่ท่านรู้ไหมคนถัดไปที่จะได้ประโยชน์คือใครรู้ไหมครับนอกจากตัวเราได้ประโยชน์แล้วใครจะได้ประโยชน์ถัดจากตัวเราครับหมอบอกให้เลยว่าก็คือคนที่เรารักคนที่เรารักครับเรารักใครอ่ะแล้วคนรอบข้างของเราครับขอบคุณมากครับพี่ๆหลายท่านตอบได้ถูกใจมากเลยเพื่อนนี่เห็นนะเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างครอบครัวขอบคุณมากเลยฮะขอชื่นชมนะครับของกรมทางหลวงฮะตอบได้สุดยอดมากเลยฮะเรามาเชิญชวนกันครับวันนี้ผมมาชวนครับชวนกรมทางหลวงเรามาเป็นองค์กรคุณธรรมด้วยกันครับแล้วการเป็นองค์กรคุณธรรมมันยากไหมลองดูกันครับเราลองมาดูว่าเอ๊ะมันทำได้ยากไหมในการที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมนี่ครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแน่นอนเวลาเราพูดกันเรื่องของคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมไม่ใช่นามธรรมครับตอนที่หมอไปชี้แจงที่รัฐสภานะฮะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอ๋อคุณธรรมมันเป็นเรื่องนามธรรมหมอบอกว่าท่านเลิกท่องอย่างกับนกแก้วนกขุนทองได้ละคุณธรรมไม่ใช่นามธรรมครับอ้าวแล้วเขาวัดกันยังไงพฤติกรรมครับวัดกันที่พฤติกรรมฮะศูนย์คุณธรรมเรายกเลิกบุคคลคุณธรรมต้นแบบนะครับยกเลิกรางวัลนี้ครับแต่เราให้รางวัลอะไรรู้ไหมครับบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การชื่นชมยกย่องแทนฮะเราว่ากันด้วยเรื่องพฤติกรรมครับพี่ๆทุกท่านฮะไม่ได้ว่ากันด้วยเรื่องของนามธรรมเลยครับ
ตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรมที่คณะรัฐมนตรีมอบให้ศูนย์คุณธรรมกำลังพัฒนาแล้วกำลังจะใช้ในปี65ที่กำลังมาถึงนี่แหละที่พี่อาจจะได้เริ่มสัมผัสด้วยเหมือนกันท่านรู้ไหมดัชนีชี้วัดคุณธรรมวัดที่พฤติกรรมครับไม่ได้วัดกันที่นามธรรมครับพฤติกรรมแบบไหนล่ะที่เรียกว่าพฤติกรรมคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสารวมไปจนถึงกตัญญูหน้าตาของพฤติกรรมมันเป็นแบบไหนแล้วทำไมถึงไปวัดที่พฤติกรรมท่านรู้ไหมบันไดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมันอยู่ในสไลด์ที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์มีบันไดอยู่5ขั้นครับระยะไม่รู้ไม่สนแล้วก็ไม่ทำถ้าหากในองค์กรของท่านมีคนที่ไม่รู้ไม่สนด้วยแล้วก็ไม่ทำด้วยพี่ผู้บริหารท่านก็ต้องหาวิธีการทำให้เขารู้ครับอาจจะใช้วิธีการอบรมเหมือนวันนี้หมอได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านท่านเริ่มเข้าใจคำว่าคุณธรรมท่านรู้แล้วแหละว่าอ๋อมันมีวิธีการท่านเริ่มรู้ครับแต่รู้แล้วไม่สนแล้วก็ไม่ทำครับถ้ากรมทางหลวงสนใจแล้วแสดงว่ากรมทางหลวงต้องทำค่ายหรือพื้นที่ปฏิบัติการครับเขาเรียกว่า learning by doing ครับเมื่อทำค่ายและเกิดพื้นที่ปฏิบัติการกันขึ้นมามันจะยกพฤติกรรมของคนในองค์กรขึ้นมาบันไดขั้นที่3ครับท่านคือรู้ครับสนใจด้วยครับแต่ตั้งท่าท่านเข้าใจเก๊กแม็กเก๊กบางคนสร้างภาพนะฮะแบบประเภททำเพียงเพื่อส่งตัวชีวัดเจ้านายเขาให้ส่งตัวชีวัดกูก็ทำไปงั้นๆแหละกูก็ไม่ได้สนใจหรอกเปเปอร์เวิร์กไปช่างแม่งขอโทษนะขออภัยที่หมอพูดสับแสงแบบนี้ออกมาด้วยนะคือหลายคนมันเป็นแบบนั้นจริงๆรู้สนใจแต่ตั้งท่าท่านครับถ้าอยากจะทำให้กลายไปเป็นลงมือทำมันต้องทำกันทั้งระบบนิเวศครับระบบนิเวศในที่นี้คืออะไรฮะกรมทางหลวงพี่ๆก็จะมีทั้งเพื่อนร่วมงานมีทั้งผู้บังคับบัญชามีทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาดีไม่ดีอาจจะมีลูกค้าดีไม่ดีอาจจะมีคนที่มาเกี่ยวข้องด้วยเราชวนเชิญชวนในการที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มความมั่นใจมันก็จะทำให้เกิดการลงมือทำได้แต่ถ้าพี่ๆทุกท่านยกระดับขึ้นเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นวิถีแห่งชีวิตที่ไม่ได้ทำเฉพาะที่ทำงานนะไม่ใช่สร้างภาพเฉพาะที่ทำงานนะกลับไปบ้านก็ทำอยู่ในชุมชนก็ทำขอโทษนะอันนี้ท่านกำลังทำจนเป็นกิจวัตรจนเป็นวิถีชีวิตแล้วครับท่านกำลังไปจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายคือทำด้วยจิตสำนึกครับหมายความว่าอะไรฮะต่อให้กรมทางหลวงไม่ออกกฎเกณฑ์กติกาแต่ท่านก็ดำรงไว้ซึ่งพฤตินิสัยที่ดีครับไม่ต้องมีสิ่งยั่วยวนมาล่อใจเลยฮะถึงมาล่อใจฉันก็ไม่เอ็นเอียงไปตามสิ่งที่ล่อใจครับนี่แหละครับคือบันไดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ครับจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยนะเราลองมาดูตัวอย่างกันหน่อยไหมครับใน VTR ชุดหนึ่งคือคุณธรรมคุณทำได้ครับเรื่องบางเรื่องทำได้ง่ายกว่าถ่ายหนังซะอีกถ้าเป็นคุณคิดว่าคุณจะทำได้ไหมคุณทำได้คือชายพิการคนหนึ่งค่ะที่เขากำลังจะข้ามถนนปรากฏว่ามีกลุ่มเด็กเทคโนเข้ามาช่วยเหลือคือโบกรถเนี่ยให้รถหยุดแล้วก็พาผู้พิการเนี่ยข้ามถนนไปได้อย่างปลอดภัยทำได้โครงการที่ชื่อว่ายางแป้นก็เล่นได้กับทศพลแกใช้เงินส่วนตัวควักไป 50,000 กว่าบาทด้วยกันลงทุนทำให้ฟรีเลยโดยเฉพาะในยามค่ำคืนไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครคุณทำได้น้องนักเรียนหญิงเนี่ยสวมชุดนักเรียนเนี่ยนอนไม่ได้สติอยู่ผู้เป็นพ่อก็เขย่าลูกสาวอย่างที่เห็นนี้ก็เลยช่วยไปเคลียร์ทางหลังจากนั้นก็พาเด็กเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังพลเมืองดีนะครับคือเราเห็นเด็กแล้วแล้วผมก็มีลูกผมก็เข้าใจหัวอกพ่อว่าเขาคงแบบว่ากลัวลูกเขาเป็นอะไรเนี้ยก็เลยตัดสินใจช่วยเขาทำดีได้ไม่ต้องเดียว
คุณธรรมคุณทำได้สัตวแพทย์หญิงวารีริมรุ่งสุขโขไปช่วยหญิงชาวต่างด้าวเนี่ยคลอดลูกคลอดลูกก่อนกำหนดอยู่กลางซอยคือตัวกลายเป็นสีม่วงสีเขียวแล้วคุณผู้ชมครับจนสุดท้ายเนี่ยก็หาวิธีการช่วยจนเด็กเนี่ยรอดชีวิตมาได้นะครับก็คิดอย่างเดียวว่าช่วยเต็มที่ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่เราคิดว่าเต็มที่ที่สุดคุณทำได้มีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยถูกรถชนไปตกคลองชลประทานแล้วก็มีนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญกำลังลงไปช่วยเหลือทั้งภาพที่เห็นนี่แล้วนะคะสงสารมันครับเลยลงไปช่วยมันคุณทำได้นะครับก็จะตื่นแต่ตีสามตีสี่เพื่อที่จะออกไปอุ้มคนป่วยในกรุงเทพกับปริมณฑลไปชักช้าไม่ได้ว่ามีผู้ป่วยหลายท่านรออยู่คุณยายไปหาหมอกันยายเอาเข็มให้บนตักนะไม่ต้องกลัวนะยายนะทำแล้วมันก็มีความสุขทำแล้วทำรู้สึกว่าชีวิตผมไม่ต้องรวยผมก็ทำดีได้ไม่ต้องรวยผมก็สามารถแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคมได้คุณธรรมคุณทำได้คุณธรรมคุณทำได้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 คุณทำคุณทำคุณทำได้เป็น VTR ที่ท่านได้ชมกันไปนะครับคุณธรรมคุณทำได้ท่านสังเกตไหมครับว่าไม่ได้ยากเลยนะเป็นพฤติกรรมครับคุณธรรมไม่เป็นธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นพฤติกรรมแล้วก็อาศัยกระบวนการทางพฤติกรรมนี่แหละที่จะสะท้อนออกมาให้ท่านเห็นเลยนะครับว่าคุณธรรมทุกคนทำได้หมอทำได้ท่านก็ทำได้ทุกท่านทำได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างดีๆง่ายๆเลยครับที่เราจะเริ่มกันในองค์กรกันได้อย่างไรมีฮะตัวอย่างดีๆฮะผมขออนุญาตไปที่สไลด์ถัดไปต่อเนื่องกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันลองพอร้อยขอไปที่เดี๋ยวนะไปตอนนี้เรามาที่รวมพลังกันครับเราลองมารวมพลังแปลงลบให้กลายไปเป็นบวกนะครับนะแน่นอนว่าถ้าองค์กรอย่างกรมทางหลวงบ้านและที่ทำงานกลายเป็นอันที่มีความสุขเราเป็นเหมือนมนุษย์หมายเลข2เรามีหัวใจคุณธรรมบ้านของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสถานที่ทำงานของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นมีประสิทธิภาพคุณภาพที่พลังเกิดสังคมคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นบนฐานที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีวินัยสุจริตและจิตอาสาปัจจุบันนี้มีคำว่ากตัญญูเพิ่มขึ้นมาเป็นหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ที่จะกลายเป็นรากฐานแห่งชีวิตครับผมจะให้ท่านดู VTR ตัวอย่างก่อนที่จะไปรายละเอียดว่าเราจะสร้างองค์กรคุณธรรมกันอย่างไรได้บ้างเนี่ยมี2ตัวอย่างนะตัวอย่างที่1เป็นระดับบุคคลเราจะเป็นบุคคลคุณธรรมหรือมีพฤติกรรมที่ดีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วทำในระดับขององค์กรเป็นอย่างไรกันบ้างมันจะมี2 VTR ที่ผมจะขออนุญาตแลกเปลี่ยนกันครับเขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเ
ขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดครับอันนี้อันนี้ต้องขอไทยนะคือเอาของโฆษณาวางเงินเขาทำได้ดีมากหลังๆนี่เดี๋ยวศูนย์คุณธรรมเราจะทำของเราเองนะแต่อันนี้ที่กำลังจะดูนี่เป็นของศูนย์คุณธรรมเลยครับท่านครับเดี๋ยวจะชวนทางกรมทางหลวงทำเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับท่านลองดู VTR นี้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อเรื่องกันครับความสุขของผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมการออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับโรงงานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคมที่ Starflex ของเรามีห้องศาลาธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกิดค่าครับตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะจบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดปีค่ะ
จิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์แชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงานพอดีพอกินพอใช้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณเรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูกค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะอะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFix ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคนจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่ามีเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานที่บริษัทนี้ดีผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงานที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับขอควรสาวไปอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์กรคุณธรรมเดี๋ยวจะให้ดูอีกองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินเลยครับลองนะครับว่าเขามีความซื่อสัตย์อย่างไรครับมีวินัยอย่างไรลองดูครับอีกสักหนึ่งองค์กรนะลองดูนะฮะสังคมเรามันจะเป็นแบบนี้ณตอนนั้นผมก็ยอมโง่ครับผมรู้สึกว่าไม่สบายใจครับเงินมันต้องมีเจ้าของอ่ะไปรับเงินที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุดท้ายแล้วกำลังจะเข้าศูนย์ครับระหว่างทางก็เจอเป็นปึกเงินครับเขาเลยให้จอดข้างทางแล้วหัวหน้าก็ลงไปดูพอเก็บเงินได้ก็หันมามองหน้ากันนะครับคิดแค่ว่าจะไปคืนธนาคารหรือไปโรงพักคุยกันก็ให้ไปโรงพักกันเลยครับก็กลัวเขาจะมีเจ้าของเงินจริงๆมารออะไรเงี้ยครับจะเอาไปรักษาคนในครอบครัวหรือจะเอาไปใช้หนี้หรือจะเอาไปสร้างบ้านหรือจะเอาไปทำอะไรเราไม่รู้ไงใจเขาใจเราครับถ้าเราเดือดร้อนเหมือนเขาทำหล่นเนี้ยครับเราก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาครับถ้าเขามีความเดือดร้อนมากกว่าเราเนี้ยเงินตรงนั้นมันก็สำคัญต่อชีวิตเขาและครอบครัวเขาในการทำงานเกี่ยวกับเงินหรือบริษัท KTBGS นี่ครับมันต้องซื่อสัตย์มาอันดับหนึ่งครับคือความซื่อสัตย์ต้องมีจากในใจเราอยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานให้องค์กรถ้าเราเก็บเงินได้เราส่งคืนมันก็เป็นความดีของเราแล้วก็เป็นหน้าตาของบริษัทด้วยในเมื่อถ้าเราเจอเราก็ส่งคืนแค่นั้นเองจะมาส่งคืนหรือไม่ส่งคืนเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกซะมากกว่าทุกอย่างต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายของเราก็คือเงินบริสุทธิ์เงินจำนวนนี้ผมว่าทั้งชีวิตผมว่าหาได้มากกว่านั้นครับเราถือว่าเราเอาเงินคืนเจ้าของเขาแล้วคือเราทำเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นเองรู้สึกมันก็ตื่นเต้นเพราะตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาในภาพอย่างนี้ตื่นเต้นมากเลย
ดีใจที่เป็นคนดีมากกว่าภูมิใจเมื่อช่วงเช้ามืดได้รับแจ้งมีเหตุระเบิดขึ้นที่ธนาคารจำนวนคืนนั้นผู้ก่อการร้ายเขาวางระเบิดโดยมีตู้ ATM เป็นเป้าหมายทั้ง3จังหวัดไปไหนพอรู้ว่าเป็นพนักงานขนส่งทรัพย์สินโอ้เสี่ยงนะเสี่ยงกว่าพวกพี่อีกนั่นคือคำพูดที่หลุดมาจากปากตำรวจทหารในพื้นที่นะครับทางบ้านนะรู้ข่าวเขาบอกออกเลยไม่ให้ทำแล้วเมียถึงกับเป็นลมเลยครับผมเริ่มทำงานวันที่1มิถุนายนปี42 18ปีเหตุการณ์เมื่อวันที่16นะคะคือเขามาปล้นรถมือ2ไปนะคะประมาณ5-6คันมันก็อยู่ได้ยินเสียงไอ้เปรี้ยขึ้นมาพอหันมาดูกระจกข้างมันก็แบบว่าต้องไปใช้แล้วปล้นผมก็เบรกรถพอเบรกรถปุ๊บไอ้คันที่ประกอบยิงผมอ่ะมันก็เลยไปมันก็เบรกอยู่ข้างหน้าตกใจคือระหว่างที่อยู่ในรถที่เขายิงใส่เนี่ยมันเหมือนกับเรายังไงจะตายแน่งานขนส่งทรัพย์สินอ่ะผมมองว่าทุกพื้นที่อันตรายเหมือนกันหมดบางทีมันจะมีข่าวไงพี่บางทีข่าวมาออกมาว่าวันศุกร์ห้ามทำงานนะถ้าทำงานนะคือเขาจะยิงถามความรู้สึกมันก็หดหู่ใจไงเอาเป็นเคสระเบิดในเมืองนาทิวาดีกว่าแล้วโดนตู้ของเราไปประมาณ 9.13 ตู้อันนั้นแหละครับตื่นเต้นที่สุดกับที่ผ่านแบบฉิวเฉียดสักพักระเบิดไล่หลังก็มีครับมาตอนเช้าเราก็ต้องกวาดสายตาดูว่าอะไรมันผิดสังเกตหรือเปล่าห้ามจอดเด็ดขาดถ้าจะจอดได้จอดที่สาขาอย่างเดียวชุดเดิมทุกคนทุกชุดมาประชุมว่าวันนี้ให้ทำงานด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก่อนเข้าตู้ก็ให้ตรวจสอบรอบๆตู้ว่ามีวัตถุต้องสงสัยเลยหรือเปล่าไม่กลัวครับมันชินแล้วครับสำหรับผมนะก็คือผมก็อยู่ในพื้นที่มาตลอดบ้านเราครับถ้าเรากลัวบ้านเราเองแล้วเราอยู่ที่ไหนได้คือผู้ใหญ่ทางบริษัทอ่ะเขาก็ยังมาเยี่ยมพวกเราอยู่อย่างสม่ำเสมอไงทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกทอดทิ้งเราไม่เดียวดายไงอย่างน้อยผู้ใหญ่เขาก็ยังมาหาเราอยู่มาให้กำลังใจน้องๆอยู่มันก็เป็นความภาคภูมิใจของผมนะคือช่วงนั้นไม่มีเงินเก็บเลยมีลูกคนแรกก็จะเริ่มออมไว้ก่อนเอาไว้ยามฉุกเฉินก็ไม่ได้เก็บเยอะมากฮะเพราะว่าทุกวันนี้ก็หาจ่ายแต่ดอกต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือแค่ใช้แค่เดือนชนเดือนแค่ไม่พอค่ะมีลูกเพิ่มขึ้นก็ต้องซื้อนมแพมเพิร์สอย่างเงี้ยค่ะเดือนนึงก็หลายพันเหมือนกันนะคะใช้เงินไม่ค่อยประหยัดอะค่ะมันพอดีหนูมีหนี้นอกระบบด้วยแล้วคือจะควักออกอย่างเดียวไม่รู้ว่าจ่ายไปเท่าไหร่แต่ถ้าได้เข้าไปอบรมเราจะรู้เลยว่าจ่ายไปเยอะเท่าไหร่ซื้ออะไรก็แล้วแต่ขนมลูกอะไรอย่างเงี้ยจดหมดทำบัญชีอะค่ะรายรับรายจ่ายอะค่ะผมจ่ายไปเท่าไหร่วันนี้และแฟนจ่ายไปเท่าไหร่วันนี้และให้ลูกเป็นคนจดในสมุดให้ลูกเรียนรู้ไปด้วยอย่างหารายได้เพิ่มก็ขายลูกชิ้นอะไรก็เงินจากการขายของเนี่ยค่ะซื้อกับคงกับข้าวอะไรลูกค่ะอยากจะมีเงินเก็บให้ลูกไว้ให้เขาเรียนหนังสือถ้าเราไม่มีหนี้ตรงนี้ครอบครัวเราก็จะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมมีหนี้ก็เหมือนมีทุกข์พี่มองว่ามันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีเงินเป็นล้านหรือหลายแสนคนมีเงินน้อยก็สามารถวางแผนทางการเงินให้ดีได้สามารถมีเงินเก็บได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราทำรุ่น1เสร็จเดี๋ยวเราจะทำรุ่น2รุ่น3มันเหมือนเทียนนะคะถ้ามันจุดติดสว่างเล่มนึงแล้วเนี่ยแล้วมีเทียนเล่มอื่นๆมาต่อเนี่ยอีก10เล่มเนี่ยเราก็จะได้เทียนที่สว่างเนี่ย10+1คือ11เล่มแต่เมื่อไหร่เนี่ยเทียนพวกนี้มันได้ต่อกันอีกไปเรื่อยๆอะค่ะมันจะกลายเป็น20 30แล้วเราบริษัทก็ตั้งใจที่จะทำโครงการแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของทั้งระดับบุคคลแล้วก็รวมไปจนถึงทั้งระดับองค์กรจริงๆเรามีตัวอย่างเยอะนะครับที่ต้องเรียนว่าเราทำไว้เป็นเล่มเลยได้ซ้ำไปเป็นเรื่องของธุรกิจคุณธรรมผมไม่แน่ใจทุกท่านจะมองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยฮะเห็นไหมธุรกิจคุณธรรมอันนี้คือภาคธุรกิจนะจริงๆเราก็กำลังจะต่อยอดทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งอะไรอันนี้คือเป็นเล่มหนาเลยนะฮะท่านลองดูนะเล่มนี้เคยมอบให้รองนายกรัฐมนตรีและในคณะรัฐมนตรีนะท่านชอบใจกันมากว่ามีตัวอย่างดีๆเกิดขึ้น500กว่าองค์กรในภาคธุรกิจ
และใน50องค์กรเนี่ยขึ้นเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต้องเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอา VTR นี้ไม่ว่าจะเป็นของ StarFlex กำลังสะท้อนถึงภาวะผู้นำกับการสร้างสมดุลในชีวิตของเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งกรณีของ KTBS ที่จะเห็นเลยนะฮะว่าเขามีวิธีการในการดำรงไว้ถึงความซื่อสัตย์มีวินัยและมีความรับผิดชอบอย่างไรในกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยตัวอย่างพวกนี้อย่างอันเนี้ยพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาท่านไม่ต้องไปซีเรียสนะกรมทางหลวงอาจจะออกแบบของกรมทางหลวงตามบริบทของกรมทางหลวงได้เลยนะครับท่านไม่ต้องมายึดติดกับคำพวกนี้ก็ได้ใช้วิถีชีวิตของเราวางรูปแบบกันแล้ววิธีการเริ่มต้นทำได้อย่างนี้ครับคือเรามองสไลด์นี้กำลังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้นำหรือประชาชนเป็นคนที่มีคุณธรรมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความมั่นคงผาสุกสังคมที่เข้มแข็งแต่ถ้าผู้นำและประชาชนขาดซึ่งคุณธรรมสังคมก็จะอ่อนแอถึงขั้นล่มสลายได้เลยครับวันผมเข้าใจว่าคุณธรรมจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้นะท่านจะบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเราหมอก็ต้องถามท่านครับว่าตกลงใจคอท่านไม่รักแม้แต่ตัวเองใช่ไหมท่านไม่ต้องการเห็นพฤติกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในตัวท่านไม่ต้องการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่มีอยู่ในตัวท่านอย่างนั้นหรือบอกว่าไม่จริงอ่ะท่านรักครับท่านรักตัวเองครับและคุณธรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตัวเราครับไม่ได้ไปเที่ยวเปลี่ยนองค์กรหรือไปด่าทอคนอื่นเขาป่วยการฮะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยฮะเริ่มต้นที่ตัวเราครับวิธีคิดมันอยู่ตรงนี้ครับสไลด์นี้สำคัญนะสไลด์นี้หมออยากให้ทุกท่านดูไว้นะครับมันเป็นวิธีการเริ่มต้นฮะปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเริ่มต้นที่ตัวเองครับท่านดูไว้เลยนะครับอันนี้มันเริ่มจากตัวนี้เลยฮะถ้ากรดกรมทางหลวงในแต่ละสาขามี HR มีหน่วย HR ของตัวเองสำรวจตั้งแต่ผู้นำไปจนถึงระดับทุกระดับเลยแล้วลองดูว่าอย่างเช่นผู้นำก็มานั่งคิดพฤติกรรมของตัวเองว่าพฤติกรรมไม่ดีของตัวเองเนี่ยคืออะไรพฤติกรรมที่ดีที่อยากทำคืออะไรแล้วเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรแล้วก็เขียนรวบรวมออกมา HR รวบรวมแล้วประกาศเป็นเจตนารมณ์สร้างความมุ่งมั่นตั้งใจเลยว่าคนทั้งองค์กรเราพร้อมใจกันที่จะทำพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านไม่ดีเป็นอย่างนี้ด้านดีเป็นอย่างนี้ท่านไม่จำเป็นต้องลอกกันนะครับผู้นำก็ไม่ต้องไปเที่ยวสั่งคนอื่นเขานะครับท่านดูตัวท่านเองครับว่าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรแต่ถ้าเกิดมันมีตัวชี้วัดร่วมเช่นท่านมีอยู่100คนเกิน50คนมันมีประเด็นร่วมกันท่านอาจจะมีงานทำอยู่2อย่าง1ก็คือพฤติกรรมที่ท่านอยากแก้กับอีกการหนึ่งคือพฤติกรรมที่องค์กรเองอาจจะมีพันธสัญญาร่วมก็จะกลายไปเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจเปลี่ยนจากความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นให้ลงมือทำเลยครับ3เดือน6เดือนเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องการเลิกบุหรี่สามารถลดบุหรี่ลงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเลิกได้ในที่สุดเกิดพฤติกรรมดีๆกลายเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันก็เกิดเป็นกิจวัตรขึ้นมาแล้วถ้าสามารถทำได้จนถึงเป็นวิถีชีวิตก็ไม่ไกลเกินเอื้อมที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบถ้าคนในองค์กรเกินครึ่งกลายเป็นคนที่สามารถทำได้ท่านก็จะถูกยกระดับขึ้นมาเป็นองค์กรคุณธรรมครับแต่ถ้าเกินครึ่งถึงขนาดที่ทำให้เกิดเป็นวิถีชีวิตท่านทำทั้งที่บ้านท่านทำทั้งตัวท่านเองและแม้แต่ลูกค้าของท่านก็สัมผัสได้เลยว่าอ๋อเดี๋ยวนี้กรมทางหลวงเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนี้เขาสุดยอดมากท่านกำลังจะยกระดับองค์กรของท่านเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบกับท่านนี่ก็คือ3องค์ประกอบขององค์กรคุณธรรมที่หมอสรุปไว้ในสไลด์นี้ที่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่ามันเกิดทั้งการส่งเสริมคนดีร่วมสร้างสังคมดีมีระบบรองรับความดีผู้บริหารมีความซื่อสัตย์เป็นแบบอย่างที่ดีพนักงานมีในองค์กรมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงบวกสังคมของเราก็กลายเป็นสังคมที่มีความรับผิดชอบมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีการบริหารจัดการแล้วก็สามารถดำเนินได้อย่างโปร่งใสอันนี้เป็น3ชั้นที่เมื่อกี้หมอพูดไว้ว่าหากมีความตั้งใจก็
็เป็นชั้นขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมทุกองค์กรที่เข้าร่วมเขาเริ่มด้วยองค์กรส่งเสริมคุณธรรมนะไม่ใช่เริ่มต้นปุ๊บก็จะกลายเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบแต่ก็ไม่แน่นะมันก็มีบางองค์กรที่เขาเคยทำมาเก่าแล้วสามารถทำได้ดีอาจจะกลายเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบซะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยก็ได้แต่ถ้าเราสามารถช่วยกันในการพัฒนาจากองค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ที่ฉายให้ท่านดูท่านก็กำลังยกระดับกรมทางหลวงขึ้นเป็นองค์กรคุณธรรมแล้วในที่สุดก็จะกลายไปเป็นต้นแบบนั่นเองครับอันนี้ก็คือทิศทางครับถามว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรบรรยากาศการทำงานในองค์กรจะมีความสุขมากขึ้นในองค์กรมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเรื่องร้องเรียนลดลงธุรกิจเกิดการขยายตัวคนในองค์กรเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างผลิตผลที่ดีมีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้นของเสียน้อยลงกรมทางหลวงเองถนนหนทางก็จะกลายเป็นถนนที่มีความเป็นมาตรฐานอุบัติเหตุเกิดน้อยลงคนเคารพกติกากันมากขึ้นต้นทุนการผลิตก็ลดลงและในที่สุดก็กลายไปเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นเองครับกระบวนการทั้งหมดนี้ในสไลด์ชุดนี้จะมีอยู่4มุมท่านค่อยๆดูไปนะครับผมจะเริ่มต้นเดือนนี้นะครับเสียงท่านได้ยินอยู่นะครับเสียงได้ยินนะครับได้ยินค่ะยินครับครับหลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญดังนี้ระเบิดจากภายในเกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรที่เข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งการให้ทำทำอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องผสมผสานกับกระบวนการการทำงานปกติขององค์กรและต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ติดในตำราจากหลักความจริงเริ่มจากเข้าใจความจริงสภาพความเป็นจริงในบริบทของแต่ละองค์กรและลงมือปฏิบัติจริงสู่ความดีงามเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำตามกระแสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นความคิดวิธีการกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนในและนอกองค์กรการมีส่วนร่วมต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับในทุกกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตั้งเป้าหมายเราจะเป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมทบทวนต้นทุนความดีเราทบทวนตัวเองว่าเรามีดีอะไรและเราจะทำอะไรออกแบบภายในเรามาออกแบบกระบวนการภายในเช่นสร้างกติกาตั้งทีมงานตั้งกลุ่มจิตอาสาทำแผนรณรงค์ออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมเราจัดกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์คนในองค์กรเสริมมาตรการสรุปบทเรียนให้กำลังใจยกย่องชื่นชมเราจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องการพัฒนายกระดับสรุปบทเรียนคนในองค์กรสร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภายนอกองค์กรคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดีอันนี้คือ VTR แรกนะครับเดี๋ยวมีอีกครับมีในสไลด์ชุดนี้มี4 VTR เชิญชมนะนับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2500ในองค์กรคุณธรรมคืออะไรและทำไมจึงมีผู้ให้ความสนใจอยากพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมคือองค์กรคนดีเพื่อสังคมดีที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโด
ดยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชนมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป้าหมายการพัฒนาองค์กรคุณธรรมองค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดีคือคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้นและองค์กรได้คุณค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการจากการมีสมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรมความหมายของคำว่าดีในที่นี้ควรมีจุดมุ่งหมายถึงความดีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับบุคคลให้เกิดการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามและทำแต่ประโยชน์สุขส่วนรวมคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดีหลักเนี่ยสิ่งที่ประยุกต์ใช้ก็คือตรงนี้มองปัญหาใช่ไหมทางพุทธศาสนามองเหตุทุกข์ในมุมมองการเรียนรู้สืบสาวหาสาเหตุแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดเด็ดขาดแล้วก็เลยก็ได้แล้วหลักการนี้มากลายเป็นกลไกการเรียนรู้ก็หลักการในการเห็นปัญหาแล้วปัญหานั้นสาเหตุมาจากอะไรวางเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้เราพบว่าควรทำมันเกิดอย่าเป็นธรรมชาติเรามาร่วมกันทำความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมที่ท่านอยู่จะเป็นครอบครัวคุณธรรมก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุมชนคุณธรรมก็ได้เอาแนวทางที่เราได้แนะนำเนี่ยเอาไปทดลองใช้หลังจากที่ท่านทำไปช่วงระยะหนึ่งท่านจะเห็นคุณค่าและอยากทำไปตลอดครับสังคมจะมีความสงบสุขได้ก็เพราะบุคคลมีคุณธรรมการส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรมก็หมายถึงส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมแล้วสังคมจะมีความสุขถ้าหากว่าทุกองค์กรนะฮะต่างคนต่างมีธรรมาภิบาลที่ดีนะฮะแล้วก็มีคนดีอยู่ในองค์กรผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างยั่งยืนการดำเนินการองค์กรคุณธรรมนั้นส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นการให้บริการประชาชนตามระดับก่อนหลังการไม่เรียกรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลครับเมื่อองค์กรมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลแล้วเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสิในขณะเดียวกันคนองค์กรก็จะมีความสุขที่มองเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานเพื่อให้สังคมนี้มีคุณธรรมเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าองค์กรทุกองค์กรได้รับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจะทำให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปพนักงานจะมีความสุขผู้บริหารจะมีความสุขเราทุกคนจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในองค์กรในการทำงานร่วมกันและส่งให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืนคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดีสุดท้ายครับอีกอันหนึ่งครับระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเช่นการมีระบบกลไกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจไม่ชัดเจนองค์กรมีการประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์ธรรมนูญหรือปฏิญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม
องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือหลักธรรมคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาองค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กรระดับที่2องค์กรคุณธรรมคือองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลงและมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นองค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ององค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรมระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์กรตามปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนองค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้คุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดีครับอันนั้นคือ VTR ทั้งหมดทั้ง4ชุดซึ่งเดี๋ยวจะตอนท้ายจะบอกไว้ด้วยนะครับว่าท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาซึ่งกันและกันได้ศูนย์คุณธรรมยินดีเป็นโคชชิ่งให้ครับยินดีที่จะช่วยให้กรมทางหลวงเองก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมครับขออนุญาตข้ามไปที่สังคมคุณธรรมมันไม่ได้ไกลตัวครับถ้าเราช่วยกันทำให้สังคมคุณธรรมก็คือองค์กรของเราเป็นองค์กรคนดีมีคุณธรรมขึ้นมาได้สถานที่ทำงานครอบครัวชุมชนแน่นอนฮะเราจะอยู่ในระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาซึ่งกันและกันมันก็จะนำมาสู่คำว่าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมนั่นเองฮะสำหรับช่วงท้ายนี้ก่อนที่จะเปิดประเด็นเผื่อแลกเปลี่ยนกันหมอฝากประชาสัมพันธ์งานของศูนย์คุณธรรมไปด้วยนะครับว่าศูนย์คุณธรรมณขณะนี้ในแผนปี65เรามีสมัชชาคุณธรรมเขาเรียกตลาดนัดคนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมเราจัดออกมาในรูป6เซกเตอร์6ภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายที่1คือระบบราชการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกพ.กพร.รวมไปจนถึงหน่วยงานกระทรวงกรมกองรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนอยู่ในเซกเตอร์นี้ครับเรามีตัวอย่างที่เกิดขึ้นแม้ทั้งในระดับของรัฐวิสาหกิจในระดับของราชการเราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันเรามีตัวอย่างของภาคเอกชนธุรกิจซึ่งตัวอย่างเมื่อกี้ที่ให้ท่านดูไม่ว่าจะเป็นของ Starflex หรือ KTB นั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงองค์กรคุณธรรมต้นแบบในภาคธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในองค์การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมก็จะอยู่ในภาคีเครือข่ายชุดนี้ครับชุดที่3ก็คือภาคการศึกษาซึ่งหมายความรวมไปจนถึงเด็กเยาวชนในระบบการศึกษาทุกรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่ในระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาเท่านั้นแต่หมายความทุกรูปแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงมหาดไทยกลาโหมหรืออาจจะกลายไปเป็นดั้งเดิมหรือแบบใหม่ก็แล้วแต่ก็อยู่ในภาคีเครือข่ายลำดับนี้ในขณะเดียวกันก็มีศาสนาทุกหลักธรรมทางศาสนา
แล้วก็สุดท้ายก็คือชุมชนและ NGO ครับเราเรียกทั้งหมดนี้ถ้าหากท่านดูในสไลด์ก็คือสมัชชาคุณธรรมที่เราจะเชื่อมโยงกันในการขับร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันแต่เวลาที่สมัชชาคุณธรรมจะทำงานมันจำเป็นจะต้องมีงานวิจัยเพราะฉะนั้นในทิศทางข้างหน้าในปี65ศูนย์คุณธรรมเรากำลังจะออกดัชนีชี้วัดคุณธรรมมาตรฐานคุณธรรมมาตรฐานคุณธรรมท่านก็ไม่ต้องตกใจครับเราไม่ล้อแบบประเภทที่สร้างปัญหาและอุปสรรคครับไม่ว่าจะเป็นพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาหรือกตัญญูนั้นเราจะเป็นไกด์ไลน์ครับท่านอาจจะใช้มาตรฐานนี้เป็นไกด์ไลน์ในการไปกำหนดวิธีการระบบรวมไปจนถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองครับคนบนดอยคนในเมืองคนในองค์กรรัฐวิสาหกิจองค์กรหรืออาจจะเป็นเอกชนสามารถใช้ไกด์ไลน์นี้ได้มันไม่ตายตัวฮะมิใช่หมายถึงว่าถ้าคนบนดอยใช้แล้วคนในเมืองจะใช้ยังไงมาตรฐานอันนี้จะมีความยืดหยุ่นมากเลยครับที่จะสะท้อนตรงนั้นเรามีกระบวนการรับรองในภายภาคหน้าที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ต้นสังกัดอย่างเช่นกรมทางหลวงไปขึ้นอยู่กับต้นสังกัดอะไรเราก็ทำให้ต้นสังกัดนั้นกลายเป็นเซอร์ติฟายบอดี้เพื่อที่จะไปทานซ้ำว่าสิ่งที่ท่านประกาศว่าท่านเป็นองค์กรคุณธรรมนั้นเมื่อต้นสังกัดท่านดูแล้วเห็นพ้องด้วยหรืออาจจะมีข้อปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรกันได้บ้างและเกิดการแชร์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเราจะมีการรายงานสถานการณ์คุณธรรมทั้งประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศจะได้รับรู้แม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็จะรับรู้ว่าสถานการณ์คุณธรรมณขณะนี้เป็นอย่างไรแล้วมียุทธศาสตร์ตรงไหนที่จำเป็นจะต้องพัฒนาเพิ่มเรามีต้นทุนชีวิตที่จะวัดจิตสำนึกไม่ใช่เพียงแค่จิตสำนึกเด็กและเยาวชนไทยแต่เป็นการวัดจิตสำนึกของผู้ใหญ่ร่วมกันไปด้วยบนระบบนิเวศของเขาก็คือบ้านชุมชนโรงเรียนถ้าเป็นเด็กบ้านชุมชนสถานที่ทำงานถ้าเป็นผู้ใหญ่ระบบแบบนี้จะเกิดขึ้นภายใต้โครงงานที่เราทำศูนย์วิจัยนวัตกรรมติดตามระบบพฤติกรรมคนไทยครับอันนี้คือหน้างานที่สองที่เราจะเชื่อมโยงป้อนข้อมูลเข้าไปที่ตลาดนัดคนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมในขณะเดียวกันเองศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรเล็กเราจะไม่สามารถทำงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เราก็เลยอาศัยพี่ๆทุกท่านพัฒนายกระดับคนที่หน่วยก้านดีๆเป็นต้นแบบดีๆขึ้นมาเป็นวิทยากรคุณธรรมขึ้นมาที่เราเรียกว่าเชนเอเจนต์ระบบไดเรกเซลเกิดเป็นสถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรมทั้งหมดนี้จะเกิดการเชื่อมโยงงานซึ่งกันและกันหกเซกเตอร์ที่เมื่อกี้หมอเล่าถึงก็อยู่ในภาพนี้ที่จะมีการทำงานโดยใช้หลักของการทำงานของผึ้งครับกรมทางหลวงก็เอาแบบนี้ได้นะผึ้งเนี่ยมันไม่ตอมขยะครับท่านผึ้งมันตอมเกสรดอกไม้มันตอมความดีแล้วเอาความดีจากที่หนึ่งไปแลกเปลี่ยนอีกที่หนึ่งเพื่อให้หวังผลและเกิดผลลัพธ์ที่ดีมันไม่ได้ตอมขยะเลยครับศูนย์คุณธรรมเราใช้หลักการนี้ในการดำเนินกิจการของศูนย์คุณธรรมที่เราใช้คำว่าความดีมีพื้นที่ในสังคมขึ้นมาครับในขณะเดียวกันเองเราก็พัฒนาโน้ตฮาวเพิ่มในระดับของครอบครัวด้วยครับแกนนำพลังบวกระดับชุมชนพี่เลี้ยงชุมชนอสม.อพม.เชื่อมโยงกันขึ้นมานี่เป็นโครงงานใหม่ของศูนย์คุณธรรมนะครับที่ทำในระดับของครอบครัวอีกหน่อยเราจะมีคู่มือรู้จักแม้การเป็นพี่เลี้ยงคู่ใจหรือแม้กระทั่งเรื่องของสื่อสารพลังบวกในบ้านสื่อสารกันอย่างไรโน้ตฮาวพวกนี้เราก็จะเผยแพร่ต่อไปด้วยครับก็อันนี้เป็น value chain ของงานของศูนย์คุณธรรมฮะเรามีการรายงานสถานการณ์คุณธรรมเรามีสมัชชาคุณธรรมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดทุกจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็จะเป็นประธานมีสมัชชาคุณธรรมในระดับภาคสมัชชาคุณธรรมระดับชาติระดับชาติก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในขณะเดียวกันเองเราก็มีการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลไกการภาคีของเครือข่ายแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นทุกจังหวัดเชื่อมโยงกันมีมาตรฐานคุณธรรมมีดัชนีชี้วัดคุณธรรมต้นทุนชีวิตแล้วก็การทำให้เกิดธรรมนูญของชุมชนและองค์กร3ระดับกระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมแล้วสิ่งใหม่ที่เราเพิ่งรายงานรัฐสภาไปก็คือเรากำลังจะทำโซเชียลเครดิตซิสเต็ม
ความดีมีพื้นที่คนดีมีพื้นที่ยืนครับโซเชียลเครดิตซิสเต็มนี้จะต่างกับประเทศจีนอย่างแน่นอนครับเพราะเรากำลังจะออกแบบในพลังบวกครับองค์กรไหนก็ตามที่ยกระดับขึ้นมาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบได้องค์กรนั้นย่อมได้เครดิตในระดับของประเทศครับอันนี้ก็คือหน้างานทั้งหมดที่ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นมีความหมายนะตามรอยพระราชาที่เราถอดรหัสร่วมกันกับมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิทำดีที่โครงงานในพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการถอดออกมาเป็นตามรอยพระราชาเกิดขึ้นทั้งทั่วภาคทุกภาคทั่วประเทศเป็นเส้นทางนะผมเข้าใจว่าถ้าประเทศเปิดใน New Normal ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราอาจจะร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดเป็นเส้นทางตามรอยพระราชาได้ครับก็ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ไปด้วยขออนุญาตว่าหลังจากนี้ก็เป็นประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจสื่อต่างๆนี้จะมี Moral Touch เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็มีเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมรวมทั้ง Facebook Instagram เราก็มีหมดครับที่สามารถทำให้ท่านเข้ามาดาวน์โหลดได้ท่านมีมือถือท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Moral Touch ได้เลยนะครับดาวน์โหลดทุกอย่างได้เป็นเล่มได้ VTR ได้ทุกอย่างไปเลยครับก็ขออนุญาตไว้ประมาณนี้แล้วก็ขอเป็นเวทีแลกเปลี่ยนครับเชิญครับเชิญได้เลยนะครับถ้ามีคำถามอะไรใดๆเชิญเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตือชินปทุมวัฒน์นะครับจากแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ก็ที่ฟังอาจารย์แล้วก็เป็นเกี่ยวกับคุณธรรมที่ดีมากทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ก็จะอยู่ในกับสังคมที่เป็นแบบระดับผู้บริหารเนาะที่มองเห็นในมุมมองในสายตาอาจารย์อ่ะถ้าพูดถึงระดับผู้บริหารในระดับประเทศของเราเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์จะตัดเหมือนว่าให้เกรดด้านคุณธรรมด้านอะไรธรรมภิบาลเนี่ยอาจารย์จะให้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับหมายถึงตัดเกรดเหรอฮะสมมติในมุมมองอาจารย์ครับใช่ครับอย่างเช่นผู้บริหารระดับประเทศอย่างเช่นคณะรัฐมนตรีนายกอะไรเราเนี่ยเกี่ยวกับว่าการบริหารคุณธรรมในมุมมองของอาจารย์นะครับอาจารย์พอจะให้ได้ไหมครับว่าเพราะส่วนมากที่พูดกันก็มีแต่เหมือนมีแค่ระดับปฏิบัตินะครับที่อาจารย์มาให้ความรู้เพราะผมก็เป็นระดับปฏิบัติระดับล่างลงมาหน่อยแต่ระดับสูงกว่าอาจารย์ในมุมมองอาจารย์เนี่ยเหมือนที่อาจารย์ได้สัมผัสกับคุณสิทธิชัยหยุ่นอะไรนะอะไรเงี้ยนะครับ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 ก็คืออย่างนี้ฮะณขนาดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าดัชนีชี้วัดคุณธรรมในชุดอายุ 25-40 ปีเนี่ยจะเริ่มสำรวจในปลายปีไปสู่ต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณว่าปีประมาณกลางปีไม่เกินเนี่ยน่าจะมีการรายงานสถานการณ์คุณธรรมในชุดกลุ่มนี้ก่อนคือต้องเรียนท่านทุกท่านนะครับดัชนีชี้วัดคุณธรรมเนี่ยมันเป็นเชิงพฤติกรรมพฤตินิสัยแล้วมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยต้องเรียนท่านเตชินเนาะที่มาจากกาฬสินธุ์นะว่าเป็นเรื่องใหม่ครับประเทศไทยไม่เคยมีดัชนีชี้วัดคุณธรรม ITA ที่ท่านเห็นกันอยู่เนี่ยนะมันเป็นการวัดเชิงแค่กรอบหลักการโดยส่วนใหญ่มันเป็น paper work แล้วก็แถมที่สำคัญอย่างยิ่งวัดกันอยู่แค่30คนนั่นเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของเขาที่มันไม่ได้วัดสเกลใหญ่ของประเทศนึกออกไหมมันวัดกันอยู่30ซึ่ง CEO สามารถเลือก30คนนี้ไปได้เอาคนที่ขอโทษนะถ้าเป็นคนที่ไม่มีธรรมาภิบาลก็เลือกคนที่เลียแข้งเลียขากันนิดหน่อยนะแล้วเข้าไปเสร็จมันก็ขึ้น AA กันได้มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ดัชนีชี้วัดคุณธรรมเนี่ยจะสปอร์ตเขาเรียกว่ามีกระบวนการในการสุ่มตัวอย่างวัดพฤติกรรมของบุคคลทั้งประเทศและเมื่อวัดทั้งหมดนั้นมันจะรีเฟล็กกลับไปที่ผู้นำสูงสุดของประเทศครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งแห่งคนไหนเนี่ยก็อาจจะได้ฟีดแบ็กตรงส่วนนั้นกลับคืนไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งณขนาดนี้แต่ต้องเรียนท่านนะผมไม่ได้ไปเกรดดิ้งเขานะ คือไม่มีปัญญาไปเกรดดิ้งนะครับเพราะถ้าเกรดดิ้งเนี่ยผมว่าผมก็อาจจะถูกก้อนหินไปได้ด้วยเหมือนกันนะท่านต้องเข้าใจหมอด้วยนะ แต่การที่มีฟีดแบ็กมาจากคนทั้งประเทศเนี่ยอันนี้จะเป็นฟีดแบ็กที่ดี
ที่มันจะสะท้อนได้เลยว่าไม่ทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วต้นแบบจะทำกันอย่างไรผู้นำสูงสุดจะเริ่มต้นอย่างไรนี่จะเป็นนิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงและต้องเรียนท่านด้วยนะครับว่าดัชนีชี้วัดคุณธรรมที่หมอใช้เป็นเชิงพฤติกรรมเบสเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเนี่ยต้องใช้คำว่าผมได้ modify มาจากงานที่หมอได้รับรางวัลระดับโลกครับ International Chapter Recognition Award ในฐานะที่เป็นหมอเด็กและตอนนั้นเนี่ยหมอทำเครื่องมือวัดจิตสำนึกเด็กไทยเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือนี้แล้วนะท่านนะบอกก่อนแล้วท่านถามผมตอนนี้นะผมตอบให้ท่านได้เลยจิตสำนึกเด็กไทย10ปีต่ำลงครับบอกตัวเลขยังได้เลยนะครับแล้วต่ำลงที่ภาคไหนต่ำลงที่เรื่องอะไรบอกได้ครับผมบอกได้ฮะเพราะอันนี้คือตัวอย่างฮะภายภาคหน้าดัชนีชีวัดคุณธรรมจะสามารถสเกลได้เลยว่ากาฬสินธุ์เนี่ยดัชนีชีวัดคุณธรรมอยู่ที่เหลืองแดงส้มหรือเขียวแล้วมันไปปรากฏที่เซกเตอร์ไหนโดดเด่นสมมติผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยปรากฏราชการเหี่ยวเลยนะสมมติราชการเหี่ยวไปเลยนะแต่ในขณะที่เอกชนโดดเด่นขึ้นมานะผมว่าผู้ว่าก็เต้นนะเอาแล้วว่าให้งานเข้านึกออกไหมนี่แหละฮะมันจะเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาฮะต้นทุนชีวิตเครื่องมือวัดจิตสำนึกเด็กไทยที่หมอทำไว้นั่นเนี่ยปรากฏจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเมื่อ10ปีที่แล้วคนทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ34ครับนี่เป็นตัวอย่างนะร้อยละ34เด็กหูหนวกตาบอดฮะมีน้ำใจแบ่งปันมากกว่าเด็กหูดีตาดี2เท่าครับตัวเลขขึ้น60กว่าครับเด็กที่เรียนเก่งที่สุดของประเทศเหลือ 19% ครับท่าน 19% ฮะแล้วขอโทษผมไม่ได้ไปประเมินเขานะเด็กเป็นคนประเมินตนเองครับ4ปีต่อมาเราทำอีกครั้งหนึ่งนะท่านรู้ไหมเด็กที่เป็นตัวแทนไปคว้าเหรียญโอลิมปิกเนี่ยกลายเป็นพลังชุมชนแดงทั้งพลังต้องใช้คำว่าแดงทั้งพลังความหมายก็คือตกจิตสำนึกสาธารณะตกหมดทั้งพลังเลยครับแดงเลยนะครับไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่เหลืองไม่ใช่ส้มนะครับแต่ท่านรู้ไหมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่เราเซอร์เวย์ทั้งประเทศกับจิตสำนึกเอาอันนี้เอาเครื่องมือที่หมอมีแล้วนะตอนนี้หมอกำลังทำในผู้ใหญ่ตอนนี้ที่ท่านถามขึ้นมาเนี่ยเรากำลังทำในผู้ใหญ่ปีหน้าเราจะใช้ใน 25-40 และปี66เนี่ยเราจะใช้ทั้งประเทศเลยครับหมายถึงว่าวัดทุกกลุ่มอายุรวมไปจนถึงคณะรัฐมนตรีด้วยเนี่ยมันจะวัดทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะปรากฏออกมาทั้งหมดเลยเนี่ยท่านจะเห็นเลยนะว่าจิตสำนึกเด็กไทยเนี่ยใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแดงทั้งประเทศครับไม่ใช่แดงเฉพาะเด็กเรียนเก่งครับแดงทั้งประเทศมีแล้วก็เพิ่มข้อมูลให้นะครับว่าเครื่องมือนี้เนี่ยเนื่องจากหมอทำงานกับนานาชาติด้วยปรากฏนานาชาตินี่เขาสนใจมากครับเขาบอกว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยช่วยบอกด้วยนะเพราะเขาอยากจะแปลเป็นอังกฤษแล้วไปใช้ที่ประเทศเขาบ้างเพราะมีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะสร้างนิมิตหมายที่ดีใหม่กันนะครับครับเชิญครับแสดงว่าที่ต่างชาติในอย่างประเทศยังไม่มีการทำสำรวจอะไรประมาณเกี่ยวกับคุณธรรมอย่างนี้เหรอครับอาจารย์ไม่มีครับเขาเป็น happiness index ครับท่านฮะมันเป็นท่านเคยได้ยินเรื่องของ quality of life เขาเรียกคุณภาพชีวิตองค์การอนามัยโลกนี่เขาทำ quality of life เวลาทำ quality of life เนี่ยเขาดูตรงนี้ฮะหนี้สินเป็นยังไงมีบ้านพักได้รับการศึกษาที่ดีเหมือน SDG อ่ะฮะเขาทำในลักษณะนั้นแต่เขาไม่ได้ไปวัดพฤติกรรมของคนนะเขาไม่ได้วัดฮะเขาไม่ได้วัดถึงขนาดที่เป็นพฤติกรรมของคนอันนี้จะเป็นฉบับแรกๆเลยครับที่จะทำฮะเราก็พยายามตั้งใจทำมันเหมือนวัคซีนโควิดฮะซีซัวทำไม่ได้มันต้องมีสำหรับดัชนีชี้วัดคุณธรรมเราดึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มาร่วมงานสำหรับกระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมเราดึงมหาวิทยาลัยไม่ดอนศูนย์จิตปัญญาเข้ามาร่วมงานสำหรับเรื่องของมาตรฐานคุณธรรมนั้นก็จะมีอีก2มหาวิทยาลัยแล้วมีโซเชียลเครดิตซิสเต็มธรรมศาสตร์แล้วก็กำลังสื่อสารพลังบวกกำลังจะดึงจุฬาเข้ามาฮะเพราะเรากำลังจะดึงหลายที่ส่วนในภาคพื้นที่ฮะอย่างเชียงรายสุราษฎร์ธานีอุดรหรือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยทุกจังหวัดที่เราลงไปเนี่ยอย่างเชียงรายเราผนึกกำลังกับแม่ฟ้าหลวงแล้วอย่างของอุดร นั้นก็คือสถาบันราชภัฏอุดรธานีสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยานี่คือตัวอย่างครับขอบคุณนะครับค
ครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้ที่ระบบคุณธรรมหรือว่าจิตสำนึกที่เราทำอยู่เนี่ยถือว่าประเทศเราเนี่ยใช้กฎหมายบังคับก่อนเพื่อที่จะเป็นการบังคับปลูกจิตสำนึกปลูกฝังเนี่ยอาจารย์จะเห็นไหมครับว่าอีกสักเราจะอาจจะเข้มงวดด้านกฎหมายนะครับจากเจเนอเรชันนี้ไปจนถึงอีกสัก10-20 ปีเพื่อที่จะให้เกิดความเคยชินก่อนแล้วเราก็ค่อยผ่อนปลนเรื่องกฎหมายอย่างเช่นการข้ามทางม้าลายอะไรนะวันนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนายอาจารย์ครับพี่ถ้าไม่ข้ามทางม้าลายเนี่ยคือก็ต้องรถมาก็ต้องจอดถ้าไม่จอดรถก็ผิดหรือว่าคนไม่ข้ามสะพานลอยเห็นสะพานลอยเอาสะพานลอยไว้ไปที่บางแดดบางฝนทำให้สะพานลอยไม่ขึ้นอะไรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะต้องสูญเสียไปด้วยเปล่าประโยชน์เราก็ต้องให้เครดิตกับรถที่มาในทางที่ปฏิบัติตามกฎด้วยอะไรเนี่ยคือเราใช้กฎหมายบังคับไปก่อนเพราะว่าถ้าผมมองถึงปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ได้ผลด้านคุณธรรมหรือว่าจิตสำนึกของสังคมไทยเราบังคับให้มันเกิดก่อนแล้วเราค่อยไปลดตรงนั้นมันอันนี้มันจะพอเป็นไปได้ครับถูกต้องฮะแต่อย่างนี้ฮะผมเสนอ2 ทางฮะไม่ใช่เสนอทางเดียวฮะไม่ปฏิเสธนะครับว่าคุณธรรมเนี่ยบางสำหรับบางกลุ่มบางคนเนี่ยมันต้องเริ่มด้วยกฎหมายแล้วฝืนใจเขาแล้วพอฝืนใจแล้วทำแล้วมีความสุขคนที่อยู่ร่วมก็มีความสุขแล้วในที่สุดเขาทำจนเคยชินเหมือนคนที่ไม่เคยอยู่กับกรอบกติกาบ้านไม่มีกติกาเลยบ้านไม่มีวินัยเลยแต่วันที่บ้านมีวินัยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันฝืนใจฉันอะเหมือนในกรณีโควิดเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกกันตอนถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเราไม่เคยคิดจะใส่หรอกนึกออกมั้ยแต่พอตอนนี้มันกลายเป็นมันก็มีมาตรการมาบังคับผมก็เลยเสนออย่างนี้ฮะว่ามันต้องทำทั้ง2 ทางไปเลยฮะเพราะเวลามันรอกันไม่ได้แล้วในส่วนที่ของกฎหมายก็ต้องว่ากันด้วยตัวบทกฎหมายว่าไปแน่นอนว่าจะมีคนจำพวกหนึ่งที่จำเป็นจะต้องใช้มาตรการเข้มบวกกับมาตรการทางสังคมท่านเห็นไหมมาตรการทางสังคมโซเชียลมีเดียก็ช่วยกันในการที่จะกระตุกวันนี้คนไม่หลบทางให้การบูแลนสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแถวจังหวัดชุมพรนะท่านรู้ไหมรถแอมบูแลนซ์ของผมเนี่ยโดน6 ล้อ 10 ล้อแซงเข้ามาแล้วเบียดทั้งที่รถพยาบาลกำลังจะไปส่งหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษแล้วเขาต้องถึงโรงพยาบาลเฉียวไปเกือบครึ่งคันฮะดีที่ไม่เสียชีวิตโดยที่รถ10 ล้อทำผิดนะแซงออกมาคนปันประเภทอย่างนี้มันต้องใช้กฎหมายฮะแล้วต้องเอาทั้งกฎหมายด้วยฮะแต่ผมเสนอท่านฮะว่าอย่างที่วันนี้ผมมาพูดเนี่ยกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปถึงได้แค่ชั้นของการสร้างภาพทำงานแบบสร้างภาพแต่ถ้ามันทำให้เกิดเป็นพฤตินิสัยได้เนี่ยอันนี้ต้องคุณธรรมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเสนอ2 เลยฮะทำคู่กันไปเลยครับท่านครับท่านเตชินฮะทำคู่เลยครับท่านคือทำทั้งกฎหมายด้วยแล้วก็พัฒนาจากส่วนที่สร้างพลังบวกกันขึ้นมาด้วยแล้วให้มันมาบรรจบกันครับมันจะเร็วขึ้นนิดหนึ่งครับครับขอบคุณครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญมีเวลาสบายๆนะขออนุญาตสอบถามครับอาจารย์ครับครับครับเชิญฮะลำดับที่91นะครับบริษัทปรึกษางามชนนะครับจากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบนะครับเท่าที่ฟังอาจารย์มานะครับก็พอจะจับประเด็นได้ว่าคุณธรรมเนี่ยคือจิตสำนึกที่แยกระหว่างเรื่องที่ดีกับเรื่องที่ไม่ดีออกจากกันนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้จิตสำนึกเนี่ยถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีนะครับมันก็จะพัฒนาเป็นจิตสาธารณะต่อไปแล้วคาดว่าจิตสาธารณะเนี่ยก็จะส่งผลกับภาพรวมอาจจะเป็นผลลัพธ์นะครับคือดัชนีความสุขของคนในสังคมหรือในประเทศต่อไปอันนี้ใช่ประเด็นหลักสำคัญของเรื่องคุณธรรมไหมครับผมครับใช่ครับเพราะมันส่งผลต่อกันฮะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดคิดแบบง่ายๆฮะถ้าวันนี้ถ้าเรามีพฤติกรรมที่ดีแล้วเราสามารถเลิกพฤติกรรมไม่ดีในตัวเราได้คนแรกที่มีความสุขขึ้นคือตัวเราแล้วถ้าเรามีความสุขขึ้นนะคนถัดไปที่เขาสัมผัสได้เฮ้ยสามีเราเปลี่ยนไปภรรยาเราเปลี่ยนไปแล้วบ้านก็สันติสุขมากขึ้น
แล้วถ้าสมมติพฤตินิสัยนั้นมาเกิดขึ้นที่ทำงานด้วยนะที่ทำงานก็มีความสุขมากขึ้นทีนี้ถ้ามันกลายเป็นสมดุลของความสุขขึ้นมาเนี่ยมันจีรังยั่งยืนฮะต้องเรียนตรงๆว่ามันจะมีความยั่งยืนเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าองค์กรของเราเกินครึ่งหนึ่งกลายเป็นคนดีและคำว่าคนดีในที่นี้ไม่ใช่นามธรรมนะมีพฤติกรรมที่ดีจนกลายเป็นพฤตินิสัยต่อให้เจอปัญหาเหมือนเมื่อกี้ท่านเห็นของ KTB ไหมที่เขาอยู่3จังหวัดภาคใต้ขนาดเขาเจอปัญหาอุปสรรคของเขานะแต่เขายังดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมในหัวใจของเขาอะแล้วเขาทำงานอย่างมีความสุขมากไม่พอนะแม้กระทั่งไปเห็นเงินหล่นนะท่านเห็นไหมสองสามคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์อะเงินไม่น้อยนะแต่เขาก็คืนเจ้าของฮะมันก็กลายเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นครับถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์คือสมมติว่าถ้าหน่วยงานใดหรือองค์กรใดที่ทำงานแล้วมีความสุขเนี่ยก็อาจจะเชื่อได้ว่าโดยอาจจะมีความสัมพันธ์ทางอ้อมนะครับว่าอาจจะเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับครับไม่กล้าจะบอกฟันธงแบบนั้นมันต้องไปวัดกันที่ productivity ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนะผมเคยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วมีอาจารย์จำนวนหนึ่งจำนวนน้อยๆแล้วกันนะไม่อยากใช้คำว่าจำนวนใหญ่นะบอกว่าถ้าอย่างนั้นบ่ายๆเราก็ต้องนอนหลับพักผ่อนจะได้มีความสุขงานการแกไม่ทำฮะแกนอนหลับพักผ่อนอย่างมีความสุขมากผลผลิตไม่เกิดฮะท่านเข้าใจใช่ไหมคือการที่มีองค์กรมีความสุขนี่ต้องไปดู product ด้วยนะฮะบนความรับผิดชอบด้วยนะคือทำงานอย่างมีความสุขบนความรับผิดชอบผลผลิตเกิดขึ้นบวกกับความสุขเกิดขึ้นถึงจะเรียกว่ามีคุณธรรมแต่ถ้าสมมุตินะมันกลายเป็นนอนหลับสบายใจงานการก็ไม่ต้องทำฉันมีความสุขไงแล้วองค์กรฉันก็มีความสุขเพราะผลิตผลไม่ต้องเกิดพูดง่ายๆก็คือเป็นคอมฟอร์ตโซนให้หมดแต่อยู่ยังมีความสุขได้เงินเดือนกินไปวันๆไอ้อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าองค์กรคุณธรรมนะคนละเรื่องกันครับท่านครับตามที่อาจารย์เสนอแนะนำมาครับก็อาจจะว่าคือต้องทำทั้ง productivity ให้ได้รวมทั้งมีความสุขไปด้วยระหว่างการทำงานอันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับของใช่ครับท่านครับใช่ครับใช่เลยครับสไลด์ของผมก็สะท้อนอันนั้นนะครับสะท้อนอันนั้นท่านจะเห็นแม้กระทั่งบริษัท Starflex ตัวอย่างจะเห็นนะครับว่าทุกท่านเนี่ยสามารถแล้วพลังมันเยอะด้วยนะครับท่านฮะมันเยอะตรงไหนรู้ไหมสามารถใช้เวลานอกนะซึ่งไม่ได้เป็นเวลารับผิดชอบงานแล้วนะไปผลิตนวัตกรรมดีๆท่านเห็นคนที่เขาเลิกบุหรี่ได้ไหมเวลากำลังเขาเหลือแล้วเขาสุขภาพเขาดีขึ้นกลายเป็นเขามีความคิดนอกกรอบผลิตกระเช้าคนที่รดน้ำผักเอามาจากน้ำแอร์มันเกิดนวัตกรรมขององค์กรเกิดขึ้นผลิตผลเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะอันนั้นแหละครับถึงจะเรียกว่าองค์กรคุณธรรมครับขอบคุณครับตอบครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเชิญเลยฮะขออนุญาตสอบถามครับอาจารย์ครับครับเชิญครับอาจารย์ครับปัจจุบันองค์กรของกรมทางหลวงปัจจุบันนะครับในมุมมองของอาจารย์นี่เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมหรือยังครับนะหรือว่ายังไม่ถึงจุดที่ว่าเป็นองค์กรคุณธรรมในสายตาของคนนอกครับผมครับอยากทราบมุมมองครับอาจารย์ครับกรมทางหลวงนี่ขออนุญาตทราบภาระหน้าที่ผมเข้าใจว่ามันก็คือทางหลวงหมายเลขต่างๆที่เราขับกันอยู่ใช่ไหมขับรถยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมผมอาจจะรู้ไม่หมดนะไม่รู้ท่านพอเอาแบบสั้นๆว่ารับผิดชอบอะไรอยู่บ้างนะผมจะได้สะท้อนได้ตรงนะก็คือรับผิดชอบสายทางนะครับทางหลวงแผ่นดินนะครับของประเทศครับผมรวมทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองด้วยนะครับมีทั้งงานก่อสร้างแล้วก็เป็นทั้งงานบำรุงรักษาครับแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือไม่ก็จะเป็นฟังจากเสียงของประชาชนส่วนใหญ่นะครับจะมององค์กรของกรมทางหลวงเป็นองค์กรที่ไม่ค่อยจะโปร่งใสเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามหลักก็จริงแต่ว่าถ้ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเขาจะโทษองค์กรของเราทันทีว่าองค์กรของเรามีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วนะครับทั้งที่ความจริง
มันไม่ได้เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าทางของเราก็ยังพังเสียหายก็มีนะครับก็คืออยากฟังในมุมมองของอาจารย์มากกว่าครับครับผมไม่แน่ใจเนื่องจากว่ากรมทางหลวงอาจจะต้องบูรณาการทำงานกับตำรวจทางหลวงด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะต้องช่วยเข้มงวดอย่างบางเรื่องอ่ะท่านจะเห็นนะที่ผมอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคือไม่ได้ใช้องค์กรไม่ได้ตอบในฐานะศูนย์คุณธรรมที่ไปทำการสำรวจอะไรใดๆแต่ภาพที่เราเห็นคือบางทีเนี่ยรถที่หนักๆและใช้ทางซึ่งไม่รู้มันเหมาะกับน้ำหนักของทางเส้นนั้นแล้วจังหวะที่ออกมากับการบังคับใช้เนี่ยมันจนทำให้ถนนที่มันถูกทำไว้มาตรฐานในระดับหนึ่งต้องใช้คำว่าในระดับหนึ่งเนี่ยมันเกิดความเสียหายแล้วปรากฏการซ่อมบำรุงเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าจนกลายเป็นเรื่องร้องเรียนและกลายเป็นประเด็นอันนี้คือโดยประสบการณ์ที่หมอเห็นเองนะแม้กระทั่งบางที่เนี่ยมันเกิดการสึกหรอจนเกิดอุบัติเหตุฆ่าชีวิตผู้คนเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยก็เคยได้ยินข่าวในลักษณะแบบนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถือว่าเป็นเสียงของประชาชนที่กรมอาจจะต้องบูรณาการคือกรมทางหลวงไม่ได้เป็นตำรวจด้วยใช่ไหมหรือว่าเป็นด้วยฮะเนี่ยขอโทษนะที่ผมถามคำถามเปิ่นๆแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยคือตำรวจเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยดูใช่ไหมว่าเออรถคันไหนมันหนักเกินมันใช่เหรอแล้วออกมาได้ยังไงอะไรทำนองนี้ฮะกติกาก็เป็นกติกาพวกนี้อันนี้อยู่ในความรับผิดชอบด้วยป่ะฮะหรือไม่ใช่ส่วนหนึ่งอยู่ด้วยอ๋อการช่างอะไรนี่ครับส่วนตรวจสอบหนักครับว่าผมก็เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงโดยตำแหน่งเหมือนกันตรวจทางก็มีอำนาจตรงนี้แต่ก็ต้องแจ้งจับแจ้งอยู่ดีแจ้งเจ้าพนักงานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในส่วนนี่ฮะผมเข้าใจว่าตรงนี้ต้องบูรณาการกันดีๆฮะท่านฮะเพราะว่าถ้าจะยกกรมทางหลวงเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบนะเสียงต้องไม่ยี้ครับท่านยี้ในที่นี้ก็คือว่าคนที่จะรับรองว่าท่านเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบจริงเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านฮะมันคือเสียงของประชาชนนะเช่นประชาชนโอ้โหเดี๋ยวนี้กรมทางหลวงนี่สุดยอดมากเลยทางเทิงเนี่ยมันพังก็จริงนะแต่ซ่อมได้อย่างรวดเร็วเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็มีกระบวนการในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องวัดได้ที่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยจะขึ้นชั้นจนถึงต้นแบบเนี่ยยากแต่ถ้าขึ้นชั้นคุณธรรมเนี่ยก็คือภายในองค์กรนะทุจริตคอร์รัปชันความซื่อสัตย์อะไรต่างๆเหล่านี้ปรากฏประกาศออกมาเป็นโปร่งใสชัดเจนเลยไม่มีถึงมีเรื่องร้องเรียนก็มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือขึ้นชั้นของพฤติกรรมก็คือองค์กรคุณธรรมได้แต่ถ้าต้นแบบนั่นหมายถึงประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมวัชรพงศ์วรรณศรีช่วยครับจากแขวงทางหลวงอุดรธานีที่หนึ่งครับผมก็จากที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายมาตั้งแต่ต้นก็ผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามีจุดนี้ผมคิดว่าก้าวข้ามคำว่าประเทศพัฒนาแล้วของเราติดกับดักก็คือกับดักตัวนี้ในมุมมองของผมเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์เล่ามาตั้งแต่เปิดหัวข้อขึ้นมาเนี่ยผมว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีภาษิตของไทยเราเนี่ยบอกว่าไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายผมมองว่าณปัจจุบันคนไทยเราเนี่ยยังเป็นไม้แก่สำหรับเรื่องของคุณธรรมมีประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นต้นแบบที่เขาสามารถสร้างเรื่องระบบคุณธรรมในฐานะที่อาจารย์ได้ไปประเทศเหล่านี้มีมุมมองแตกต่างเรื่องของการพัฒนาไม้อ่อนนะที่เป็นเด็กๆของเขาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ
ป็นชาตินิยมเป็นหลักอันนี้คือมันจะส่งผลกับคำว่าคุณธรรมมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเขารักประเทศของเขาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นความรักชาติไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นวินัยหรือเป็นระเบียบอะไรของเขาเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยไหมอะไรประมาณครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับอาจารย์ครับก็อยากให้อาจารย์ประมาณครับขอบคุณฮะในมุมหนึ่งเนี่ยแม้ว่าหมอเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมแต่ทุกวันนี้หมอยังตรวจเด็กและวัยรุ่นอยู่นะครับหมายถึงมีคนไข้นะทางด้านจิตวิทยานะอยู่ด้วยนะท่านเชื่อไหม100เคสนี่หมอเปรียบเทียบให้ฟังนะหมอทั้งชีวิตเนี่ยตรวจมาเป็นหมื่นๆแล้วแหละทางด้านจิตวิทยานะพฤติกรรมนะฮะจิตพฤติกรรมเลยนะท่านรู้ไหมประสบการณ์ของหมอเนี่ย 100% ของเคสที่เราโทษว่าเด็กมีปัญหาเนี่ยครึ่งหนึ่งหมอต้องรักษาคนที่พามาท่านว่าส่งมา100คนเนี่ยนะ50คนนะหมอไปรักษาคนที่พามาแล้วอีก 25% นะหมอไปตามไปซ่อมคนส่งมาท่านมันนัยยะว่า 75% เนี่ยบริวารของเด็กมีปัญหาครับหมอจึงส่งสัญญาณว่าการจะหวังลมๆแรงๆขออภัยที่อาจจะใช้คำแรงนะฮะหวังลมๆแรงๆว่าก็ไปพัฒนาที่เด็กเถอะแล้วรอชาติหน้าเนี่ยนะขอโทษที่ใช้คำนี้นะรอชาติหน้านี่นะเปลี่ยนฟ้าใหม่เลยเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองขอโทษฮะท่านฝันไปครับฝันเฟื่องด้วยฮะไม่มีทางเกิดเลยครับท่านรู้ไหมญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นได้เนี่ยเพราะผู้ใหญ่เป็นต้นแบบที่ดีครับผู้ใหญ่ของเขามีวินัยครับเอาล่ะใช้กฎหมายเข้ามาบังคับก่อนแล้วนอกจากกฎหมายเสร็จปุ๊บยังมีมาตรการทางสังคมอีกเข้าไปช่วยดูเป็นหูเป็นตาอีกสองชั้นนี้เข้ามาแล้วจนในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนพฤตินิสัยต่อให้คุณจะอยู่ในตำแหน่งแห่งหนใดแต่ถ้าคุณเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กฮะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่หลักสูตรทุจริตหลักสูตรอะไรเยอะแยะไปหมดของบ้านเมืองเรานะที่มันเต็มยัดเข้าไปที่ตัวเด็กเต็มไปหมดเลยแล้วหวังไว้ว่าเด็กเอ้ยเด็กดีเหมือนคำขวัญวันเด็กอะฮะซึ่งหมอเคยพูดเลยว่ามันคือวาทกรรมดีๆสวยหรูแค่นั้นเองแต่มันฝันเฟื่องมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าวันนี้มันไม่ใช่เป็นแค่คำขวัญมันไม่ได้เป็นแค่สโลแกนสักอย่างหนึ่งที่ได้สวยหรูในการให้แต่มันลงมือสู่การปฏิบัติและเปลี่ยนตัวต้นแบบทำดีให้ดูเนี่ยท่านเชื่อไหมต่อให้เป็นวัยรุ่นก็ปีกครับผมบอกให้เลยนะเพราะเขารู้อยู่ว่าทั้งบ้านทั้งเมืองมันทำกันอย่างนี้แล้วมึงเป็นใครที่จะไม่ทำนึกออกไหมเองเป็นใครที่จะไม่ทำท่านรู้ไหม VTR เมื่อกี้ที่ท่านเห็นของญี่ปุ่นนะสึนามิตอนที่เขาเกิดเหตุภัยพิบัตินะท่านเห็นผู้ใหญ่เขาเข้าแถวกันไหมและไอ้เด็กตัวเล็กๆอ่ะท่านในวิทยานี้เลยไอ้ตัวเล็กๆอ่ะมันก็ไปเข้าแถวด้วยเพราะมันเห็นอยู่ว่าพ่อก็เข้าแถวท่านรู้ไหมหมอเล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งให้ฟังมันมีครั้งหนึ่งหลังจากสึนามิเนี่ยหมอได้มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นอันนี้ก่อนโควิดนะก่อนโควิดพาทั้งครอบครัวไปเลยแล้วมันมีเจ้าหนึ่งที่เขาทำอาหารอร่อยมากเขาเรียกว่าโทฟูทอดนะฮะโทฟูอ่ะทอดอร่อยมากแม่ค้าญี่ปุ่นนะกำลังจะขายโทฟูทอดคิวข้างหน้าลูกชายผมอ่ะมันมีวัยรุ่นไทยอีกคนหนึ่งกำลังเข้าแถวอยู่ด้วยเหมือนกันแม่ค้าก็หันมาถามไอ้วัยรุ่นไทยคนนั้นน่ะว่าเอากี่ชุดเขาก็บอกว่าเอา1ชุดแล้วก็หันมาถามลูกชายหมอเหมือนกันว่าเอากี่ชุดเราก็บอกไปเอา2ชุดเขาก็รับรู้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าแม่ของลูกข้างหน้าเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยเลยนะที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่นะหมอเห็นคาตาเลยนะเข้ามาวิ่งเข้ามาบอกลูกมันอร่อยขอสั่งเพิ่มอีก2โดยใช้สิทธิ์ของการที่ลูกตัวเองอยู่คิวข้างหน้าอยู่แล้วเนี่ยแทรกเข้ามาบอกกับลูกว่าบอกแม่ค้าว่าขอเพิ่มอีก2ท่านรู้ไหม
แม่ค้าน่ะฟังไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกับลูกแต่กำลังบอกยกมา2นิ้วอย่างนี้แม่ค้าก็เลยบอกว่าไอ้2เนี่ยให้ไปเข้าแถวใหม่แล้วแถวมันยาวมากท่านลองนึกดูว่าไอ้2เนี่ยไปเข้าแถวใหม่โน่นปรากฏท่านรู้ไหมแม่ของเด็กข้างหน้าเนี่ยเขาพูดกับลูกตัวเองว่าไงรู้ไหมช่างหัวมันไม่เอาละไม่เอาก็ได้ถ้ามันจะต้องเข้าแถวยาวขนาดนั้นนะไม่เอาละนี่คือการแซงคิวชัดๆเลยนะท่านเห็นไหมกรรมคุณธรรมที่ดีพอวันนี้ต้องกลับมาถามว่าแล้วผู้ใหญ่กำลังทำอะไรให้เด็กดูเอาตั้งแต่เบื้องบนเลยที่ท่านเตชินเมื่อกี้พูดเลยคนเป็นนายกคนเป็นรัฐมนตรีก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีคนเป็นคุณจะอยู่ในตำแหน่งแห่งหนไหนก็ตามก็ต้องเป็นต้นแบบถ้าต้นแบบดีไม่ได้แล้วมันคือวิบากกรรมของประเทศอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมันต้องช่วยกันดูก็ต้องตอบท่านวัชรพลประมาณนี้ฮะก็คือว่าทัศนะของหมอก็คือว่าผู้ใหญ่ต้องทำไปด้วยกันฮะอย่าหวังลมๆแรงๆเฉพาะที่เด็กฮะเหมือนท่านเตชินเมื่อกี้พูดว่าเอากฎหมายเลยไหมหมอก็บอกเห็นด้วยครับกฎหมายแต่เอาคู่ขนานกันเลยดีกว่าไหมเผื่อมันจะได้ช็อตเทนนิ่งลงก็คือเอาทั้งกฎหมายด้วยและเอาทั้งทางโซเชียลด้วยและเอาทั้งเริ่มต้นองค์กรคุณธรรมไปด้วยกันส่วนของท่านวัชรพงศ์ที่ถามเนี่ยหมอก็บอกว่าไม่ใช่แค่เอาเด็กนะแต่ต้นแบบต้องดีด้วยฮะทำด้วยทีนี้ต้นแบบท่านไม่ต้องไปมองไกลมากนะเช่นพอเป็นเด็กๆปุ๊บงั้นก็ไปเอาต้นแบบไกลๆเลยโอเคเอาต้นแบบที่เป็นระบบนิเวศของเด็กคนนั้นบ้านชุมชนโรงเรียนในนั้นเอาเป็นต้นแบบเลยแล้วมาตรการทางสังคมเราอาจจะต้องช่วยกันดูแลตรวจสอบผู้นำระดับบนกันไปใช้มาตรการทางสังคมไปมันก็จะช่วยในการเกลี่ยพฤติกรรมกันได้ใช้3เด้งเลยฮะ1คือทำที่เด็กด้วย2ระบบนิเวศของเด็กเหมือนเมื่อกี้ที่หมอพูดคือบ้านชุมชนโรงเรียนบ้านชุมชนสถานที่ทำงาน 3 มาตรการทางสังคมเพื่อมอนิเตอร์คนในสาธารณะครับ3เด้งครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชัดเจนครับผมโอเคนะครับขอพูดตรงนี้ครับแต่ว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยแต่บางครั้งเหมือนก็ไม่พร้อมที่จะพยายามจะให้คนให้มีจิตสำนึกนะครับอาจารย์บางทีเอาเรื่องอย่างเช่นการจราจรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่แยกแยะว่าผมมองว่าเราไม่แยกแยะว่าใครถูกใครผิดมันก็จะเหมือนว่าจะมีแต่ผิดอย่างเดียวซึ่งผมเคยไปเที่ยวที่สิงคโปร์ผมเคยไปเที่ยวกลางคืนนะครับอาจารย์กลับมาไซต์งานเนี่ยตีสองตีสามเนี่ยคือทางม้าลายเนี่ยเขาขับมาเร็วขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะจอดดึกๆนะครับผมอันนี้คือเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับ คือผมก็ยืนอยู่ตรงที่เป็นทางข้ามทางม้าลายเขาขับรถมาเร็วขนาดไหนเขาก็จะรู้แล้วตรงนี้ทำอะไรมีป้ายไว้แล้วบอกเขาก็ชะลอแล้วเขาจอดดึกๆตีสองตีสามเนี่ยเขาจอดแต่ผมในพฤติกรรมคนไทยเนี่ยผมไม่กล้าข้ามถนนเขาก็บีบแตรว่าต้องให้ผมข้ามไปก่อนผมว่าไม่เป็นไรผมบอกให้รถเขาไปก่อนเขาบอกไม่ได้เขาต้องผมข้ามไปก่อนถ้าผมไม่ข้ามเขาก็จะไม่ผ่านทางม้าลายอะไรครับผมก็ต้องเดินข้ามไปเข้าที่พักมันเหมือนเคยได้ยินว่าถ้าอย่างเช่นคนข้ามถนนที่ประเทศเขาเนี่ยถ้าถูกรถชนอยู่ตรงใต้สะพานลอยที่เสียชีวิตตายก็ตายฟรีเลยนะครับอาจารย์ถือว่าเป็นกฎระเบียบที่เขาจัดการไว้แล้วอะไรเงี้ยครับที่เขาได้วางระบบไว้แล้วแล้วถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยถึงรถคุณจะชนเนี่ยแต่คุณก็ยังมีความผิดอยู่ดีอะไรเงี้ยบางทีมันก็เลยมองเหมือนว่ากลายเป็นรถประมาทแต่ของเขาไม่มองอย่างนั้นก็บอกว่าที่สะพานลอยมีไว้ให้ข้ามคุณก็ต้องข้ามคนที่ขับมายังไงมันก็เบรกไม่ทันเขาจะมองอย่างนั้นนะครับผมที่ผมเคยไปที่ไปเห็นครับอาจารย์อันนี้ก็แต่ว่าถ้ารถเนี่ยทางม้าลายไม่ว่าจะเวลาอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณชนคนเนี่ยคุณผิดอย่างเดียวอันเนี้ยมันจะเป็นของเขาแต่ของเรามันอาจจะทำได้ลำบากตรงเนี้ยใช่ฮะใช่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้กฎหมายบ้านเราจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรต้องบอกเลยว่าไร้สาระเลยกฎหมายที่มีอยู่แล้วกลายเป็นว่ามันไม่สามารถบังคับใช้ได้ยิ่งมาด้วยเส้นสายอีกยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปอีกอันนี้ก
ก็กลายเป็นปัญหาแล้วมันก็เป็นวิบากกรรมที่เรากำลังแบกรับกันอยู่ตอนนี้หมอไปเรียนต่อทางด้านวัยรุ่นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยถนนของเขานี่เป็นตาข่ายเลยนะถ้าใครไปเห็นเนี่ยถนนเป็นตาข่ายเลยจริงๆนะคือแยกเยอะมากแต่ไม่มีแยกไหนมีไฟแดงนะฮะไฟเขียวไฟแดงไม่มีฮะเพราะกติกามารยาทของคนทั้งเมืองเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะคือถ้าใครมาถึงปุ๊บทุกคันเนี่ยคือไม่ว่ามาเร็วมาช้ายังไงต้องจอดจอดก่อนมาถึงแยกต้องจอดแล้วดูว่ามีคันไหนที่อีกแยกหนึ่งเนี่ยเขามาถึงก่อนก็ไปก่อนเลี้ยวก่อนเฉพาะคันนั้นนะพอคันนั้นเลี้ยวเสร็จปุ๊บคันนี้ถึงจะไปต่อได้แล้วมันเป็นวัฒนธรรมของคนทั้งเมืองนะฮะปรากฏว่ามันมีรุ่นพี่ของผมเนี่ยไปเยี่ยมผมไปเยี่ยมที่ตอนที่ผมไปเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นหมอนี่แหละแล้วก็เอา international license ไปขับในเมืองของซานฟรานแล้วถนนมันโล่งไงแล้วมันเป็นแยกย่อยๆไงแกก็ขับทะเลอทะล่าไม่จอดตรงแยกซึ่งผมก็เตือนไว้แล้วว่าช่วยจอดด้วยถึงแม้คุณเห็นถนนมันโล่งนะ day time เลยกลางวันเลยไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะแต่ทุกแยกต้องจอดก่อนจอดเพื่อดูว่ามี1มีคนไหม2มีรถอีกฝั่งหนึ่งอยู่หรือเปล่าแล้วเขารอกำลังจะรอเลี้ยวอยู่หรือเปล่าถ้ามีต้องให้เขาก่อนปรากฏว่าแกขับไปกลับมาบ้านแกโดนติ๊กเก็ตอาร์เลยนะรู้ไหมปรับ400เหรียญล่อเข้าไป400เหรียญเนี่ยหมื่นกว่าบาทสวยนะผมก็บอกเตือนคุณแล้วไงว่าอย่าทำแบบนี้ว่าถ้าทำแบบนี้ติ๊กเก็ตมาถึงบ้านอีกรายหนึ่งเป็นพยาบาลฮะขับรถในโรงพยาบาลในเขตพื้นที่โรงพยาบาลนะแล้วเขาให้จำกัดผมจำไม่ได้ว่ามันเหมือน20กิโลเมตรหรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในฮะแกขับถนนบังเอิญมันโล่งไงขับเร็วกว่านั้นติ๊กเก็ตมาถึงบ้านมาถึงบ้านเลยฮะแม้แต่ในโรงพยาบาลที่ตัวเองทำงานเลยฮะก็จับฮะอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์คนขับรถเมย์ในซานฟรานซิสโกเขาจะเป็นระบบไฮดรอลิกฮะเพื่อให้คนที่เขาพิการน่ะที่นั่งรถเข็นน่ะสามารถขึ้นไปได้ใช่ไหมฮะมันต้องโหลดเตี้ยลงมาเนี่ยให้สามารถเขาถ้าคนพิการเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคนขับรถเจ๊งไม่มีอนาคตเลยไม่เหลืออนาคตรู้ไหมคนขับรถไม่ยอมออกรถเพราะอะไรรู้ไหมปรากฏว่าคนพิการเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วก็ปรากฏไม่มีที่ให้เขาไปเสียบไอ้ตัวรถเพื่อเวลาที่มันเบรกหรืออะไรจะได้ไม่หัวทิ่มไงฮะคนขับรถไม่ออกฮะคนขับรถตะโกนบอกคนในรถเลยว่าคุณต้อง organize จัดการให้เรียบร้อยถ้าไม่งั้นฉันไม่ขับรถออกครับเพราะเขารู้ครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยอนาคตอาชีพเขาหมดเลยครับเพราะมันจะถูกฟ้องร้องแล้วถ้าเกิดสมมุติมีผู้สูงวัยขึ้นมาแล้วคนหนุ่มไม่ยอมลุกให้ไม่ยอมลุกให้นะเขาไม่ขับรถออกไปคำถามคือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านเราไหมไม่มีเลยอ่ะทุกวันนี้ท่านไม่เห็นเหรอคนขับรถมีอยู่คุณตาคนนึงอ่ะท่านจำได้ไหมไม่รู้สายรถเมย์คันไหนที่เป็นข่าวอ่ะกำลังก้าวขึ้นแล้วแกมาด้วยความอะไรนะไอ้คนขับรถขนองอ่ะนึกออกไหมแทนที่จะจอดแป๊บเดียวอ่ะจอดแป๊บเดียวไล่ขึ้นอย่างกับซูเปอร์แมนอ่ะแล้วเขาขึ้นไปได้ขาข้างเดียวแล้วสะดุดแล้วสุดท้ายถูกทับขาแล้วคนขับรถอย่างมากก็ถูกปรับ1,000 บาทแล้วก็ถูกตักเตือนโอ้ขอโทษนะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหมดอนาคตไปเลยฮะไม่ต้องขับรถเลยฮะเป็นแบ็คลิสต์เลยครับไม่นับไอ้ที่จะต้องจ่ายเขาเท่าไหร่ฮะคืออันนี้คือข้อเสียของบ้านเราจริงๆฮะว่ามันเป็นข้อเสียที่แย่มากแล้วก็เป็นจุดเห็นกันอยู่ก็ยอมรับฮะว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กฎหมายบ้านเราจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์และมาตรการทางสังคมก็ไม่มีตัวอย่างให้เห็นดีๆมันก็เลยกลายเป็นวิบากกรรมนะผมพูดได้คำเดียวว่ามันคือวิบากกรรมแต่ในสถานะของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมผมก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเราhopelessนะคือเราเป็นสังคมสิ้นหวังนะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะเพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ช่วยกันพัฒนา
ผมเข้าใจว่า 2-3 เรื่องที่เราต้องช่วยกัน1คือมาตรการทางกฎหมาย2คือมาตรการทางสังคม3ก็คือเราลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของเราไม่ต้องไปหวังลมแรงๆอยู่เฉพาะที่เด็กแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงเด็กไม่ทำนะแต่เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเริ่มทำตัวของตัวเราเองเริ่มต้นจากที่หน่วยงานของเราเริ่มต้นจากที่ส่วนงานที่เราอยู่ครับมันก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้เราต้องทำกันหนักพอสมควรฮะแล้วก็ไม่ใช่หมายถึงว่าภายในปีหนึ่งเห็นหวังผลหมดเลยนะมันก็ต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งครับแต่เชื่อว่าถ้าทำอาจารย์ต้องขอแยกครับเจอครับครับอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องบริษัทบริบาลนะครับหรือ CSR ครับมันสำคัญกับองค์กรและสังคมปัจจุบันอย่างไรครับมันจำเป็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ย CSR อย่างนี้ฮะถ้า CSR เป็นของจริงนะของแท้นะไม่ใช่เป็นแบบใครที่ไปตัดริบบิ้นกันแล้วก็ทำเป็นงานสร้างภาพกันอยู่นั้นเนี่ยมีความหมายฮะมีความหมายมากเลยครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติว่าเป็นมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยเปิดรอบรั้วโรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยแล้วทำให้คนในชุมชนได้ประโยชน์จากความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยอันนี้ถือเป็น CSRแล้วทำให้เกิดโซเชียลเอนเกจเมนต์มากกว่า CSR กลายเป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์นึกสภาพดูนะเครือสหพัฒน์ขออภัยที่เอ่ยนามเขานะเครือสหพัฒน์ที่หมอร่วมงานกันอยู่ด้วยสาขาประจวบบางสะพานเนี่ยเขาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นตลาดนัดชุมชนแห่งความสุขบ้านม้าร้องตัวอย่างแล้วทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาขึ้นมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานใกล้บริษัทของเขาขึ้นมาเนี่ยไอ้นี่ถือเป็น CSR แบบยั่งยืนแล้วคนในชุมชนไม่ยี้ครับเพราะคุณภาพชีวิตดีไปด้วยกันหมอตอนสมัยอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล15ชุมชนล้อมรอบศาลายาหมอพัฒนาให้กลายเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนหมู่บ้านทวีพรสหพรทวีวัฒนาหมู่บ้านสารวันล้อมรอบสารยาเลยนะกระบวนการนี้เป็น CSR ที่สามารถยกระดับขึ้นเป็น Social Enterprise ได้เลยฮะเรื่องนี้สำคัญฮะเพราะสิ่งที่ท่านถามมาเนี่ยมีความหมายฮะไม่ใช่ไม่มีความหมายแต่มันจะมีความหมายมากถ้ามันไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่ตัดริบบิ้นสร้างภาพปลูกป่าชายเลนหรืออะไรทั้งหลายแล้วไปเสร็จป่าชายเลนตายหมดเพราะไม่เคยคิดจะปรึกษากันกับคนในชุมชนท้องถิ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เรียกว่า CSR ครับมันกลายเป็นงานสร้างภาพไปอย่างหนึ่งแค่นั้นเองครับขอบคุณครับโอเคนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหากก้าวล่วงสิ่งใดไปก็ต้องกราบขอโทษท่านไว้ด้วยนะครับแต่ผมก็บอกพยายามที่จะเอาให้ชัดๆเพราะว่าท่านจะได้เข้าใจเรื่องของคุณธรรมผมท่อนสุดท้ายผมเฉลยไว้อยู่อย่างหนึ่งคุณธรรมกับจริยธรรมต่างกันมีคนบอกว่าคุณธรรมจริยธรรมเหมือนกันแล้วมันนามธรรมเหมือนกันจริยธรรมอาจจะมีนิดนึงก็คือมันเป็นรูปธรรมไม่จริงครับคุณธรรมก็เป็นรูปธรรมคุณธรรมวัดกันที่พฤติกรรมของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤตินิสัยแต่จริยธรรมนั้นก็คือพฤติกรรมของเราที่มีต่อองค์กรไม่รู้ท่านเข้าใจไหมเช่นองค์กรกรมทางหลวงอ่ะมันมี code of conduct ท่านต้องมีจริยจรรยาบรรณนะนึกออกไหมเหมือนจรรยาบรรณวิชาชีพเหมือนธรรมาภิบาล good governance ท่านก็จะมีกติกาเป็นธรรมนูญขององค์กรออกมาคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตามธรรมนูญนั้นอันนี้อยู่ในชั้นของจริยธรรมแค่นั้นเองครับท่านเหมือนพระราชบัญญัติจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมแต่ถ้าเป็นคุณธรรมเนี่ยหมายถึงลึกกว่านั้นก็คือต่อให้มันไม่มีกฎกติกากำหนดแต่เราก็ประพฤติปฏิบัติของเราจนแม้เราย้ายถิ่นฐานย้ายที่ทำงานถึงไปอยู่ที่บ้านถึงไปอยู่ในชุมชนเราก็มีพฤตินิสัยที่แบบนั้นอันนี้จะเป็นชั้นของพฤติกรรมคุณธรรมครับเพราะคุณธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องจับต้องไม่ได้นะแต่คุณธรรมมีความลึกซึ้งก็คื
มันไม่เปลี่ยนสภาพไปตามสิ่งแวดล้อมเพราะเรามั่นคงต่อให้เจอสิ่งยั่วยวนต่อให้มีสิ่งล่อตาล่อใจเราก็สามารถดำรงพฤติกรรมนั้นไว้ได้อันนี้หัวใจคุณอดัมแน่นอนครับอันนี้หมอเสริมเพิ่มเติมกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไว้ด้วยนะครับว่ามันมีความละเอียดชั้นลำดับชั้นของความละเอียดอ่อนต่างกันขอบคุณมากนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ท่านหนึ่งบอกว่าเห็นตัวอย่างที่หน้าแขวงนี่แหละโรงเรียนอนุบาลพ่อแม่จอดรถซ้อนกัน3แถวเพื่อให้ลูกตัวเองเดินให้น้อยที่สุดดีนะที่ไม่ขับรถส่งถึงโต๊ะโรงเรียนคือบอกให้เลยนะพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนี้บอกให้เลยว่าไม่นานจะเสียใจอันนี้หมอพูดในฐานะหมอเด็กนะคืออะไรรู้ไหมฮะคือการที่เลี้ยงลูกแบบสำลักความรักเนี่ยคุณธรรมไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่ความทุกข์สุขยังไม่เคยคิดจะเผชิญหมอมีตัวอย่างเยอะครับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานเด็กไทยทุกวันนี้ไม่ทำเป็นงานแล้วแม่ก็เข้าใจผิดว่านี่คือลูกๆเอาหมอยกตัวอย่างให้ฟังนะแม่คนหนึ่งกำลังล้างจานพ่อกำลังกวาดบ้านลูกกำลังนั่งอ่านหนังสือท่านว่าสามคนนี้เขาพฤติกรรมดีไหมเมื่อกี้ท่านบอกว่าหมอทางนั้นถามอันนี้เนี่ยหมอกำลังถามกลับฮะท่านว่ามีคนไหนทำชั่วไหมฮะแม่กำลังล้างจานนี่ทำชั่วไหมฮะพฤติกรรมชั่วไหมฮะไม่ครับพ่อกำลังกวาดบ้านนี่พฤติกรรมชั่วไหมฮะไม่ใช่ครับลูกกำลังนั่งอ่านหนังสือนี่พฤติกรรมชั่วไหมฮะไม่ชั่วครับไม่ชั่วทุกคนพฤติกรรมดีหมดเลยใช่ไหมแต่ลูกเนี่ยเกิดจิตสำนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยพ่อกูกำลังกวาดบ้านแม่กำลังล้างจานตั้งท่าจะลุกขึ้นมาช่วยพ่อกวาดบ้านเท่านั้นแหละแม่สั่งหันกลับสั่งลูกเลยลูกอ่านหนังสือต่อไปเลยหน้าที่กวาดบ้านพ่อมันทำไปท่านคิดว่าอย่างนี้ลูกมันจะเกิดจิตสำนึกไหมอ่ะไม่เกิดครับทุกวันนี้เด็กไทยเนี่ยไม่เคยเผชิญกับความยากลำบากเพราะพ่อแม่เลี้ยงผิดวิธีครับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานไม่มีกางเกงในตัวเองมันยังไม่ซักเลยครับจะเอาอะไรกับมันพ่อแม่ทำให้หมดโดยที่พ่อแม่เข้าใจว่านี่คือฉันรักลูกไงแล้วมันกำลังนั่งอ่านหนังสือมันกำลังทำดีก็ให้อ่านหนังสือต่อไปเลยแต่โปรดเข้าใจนะครับอ่านหนังสือเป็นหน้าที่แต่การทำงานบ้านก็เป็นหน้าที่ส่วนรวมครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนลูกให้รู้จักการเผชิญกับความยากลำบากเด็กอนุบาลในญี่ปุ่นเนี่ยต้องแบกข้าวของเองนะครับเวลาเขาข้ามถนนท่านรู้ไหมกตัญญูในความหมายของเด็กญี่ปุ่นเป็นแบบไหนรู้ไหมครับกตัญญูคือการขอบคุณรู้จักขอบคุณคนที่ทำดีเพราะฉะนั้นพอเวลาเด็กญี่ปุ่นก้าวข้ามถนนตรงม้าลายเด็กๆนะเข้าแถวเดินข้ามถนนไปตรงม้าลายปุ๊บเนี่ยรถทุกคันนิ่งหมดเลยแม้แต่อีมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครแทรกออกมาได้เลยนะทุกคนต้องนิ่งหมดเลยพอข้ามถนนเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เด็กญี่ปุ่นจะทำคืออะไรรู้ไหมหันหลังกลับมาโค้งคำนับให้กับรถทุกคันที่จอดนิ่งเป็นการตอบแทนความดีที่ผู้ใหญ่ทำให้กับเด็กเขาฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เล็กครับมิใช่หมายถึงว่าก็ปรนเปรอเขาไปเลยบางคนเอาแม่เขาเรียกอะไรนะคนใช้มาใส่ถุงเท้าถึงบนห้องที่นอนนะคือถ้าทำกันแบบนั้นเนี่ยก็รับกรรมกันต่อไปฮะกรรมหนึ่งที่หมอเจอแน่ๆคือเด็กผู้หญิงสาวอายุเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตจุดๆๆเลยฮะหอพักในอ่ะมันไปสายทุกวันฮะความรับผิดชอบไม่มีมันอยู่หอพักในนะแต่ไปโรงเรียนสายทุกวันนะแล้ววันที่มันทนกับกฎระเบียบไม่ได้เนี่ยมันบอกแม่มันซึ่งเป็นแม่มันนี่เป็นมหาเศรษฐีนะบินมาจากจังหวัดจุดๆฮะบินมาจากหมอไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะบินมาเลยฮะซื้อคอนโดเลยฮะแล้วกะจะย้ายแม่ย้ายลูกออกไปพักหอพักสบายๆปรากฏว่าวันนั้นงานเข้าฮะแม่มาเล่าให้ฟังว่าหนูไม่เคยคิดจะเจอลูกแบบนี้เลยคือเมื่อวันที่ย้ายข้าวของของลูกออกจากหอพักในเนี่ยแค่เดินเข้าห้องเท่านั้นแหละเกือบเป็นลมกางเกงในเนี่ยลูกกางเกงในที่เปื้อนประจำเดือนเปื้อนอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ซักจนถังเนี่ยถังและผ้าเนี่ยขึ้นเชื้อราทั้งหมดแล้วไม่พอฮะอาหารสะดวกซื้อที่ซื้อมาเนี่ยไม่รู้จะส่งชิงโชคหรือยังไงก็ไม่รู้
คือกินหมดแต่ไม่ทิ้งครับแช่มันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าบ้านเนี่ยไอ้ห้องนั้นน่ะมันรกขนาดไหนไม่ต้องคิดเลยฮะเละครับแล้วผมถามแม่ว่าแล้วแม่คิดว่าจะคุณจะสร้างเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกับสังคมยังไงนี่ใช่ไหมที่อาจจะช่วยตอบไอ้เห็นตัวอย่างหน้าแขวงโรงเรียนอนุบาลพ่อแม่จอดกันซ้อนสามแถวอย่างนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันเลี้ยงลูกแบบรังแกไอ้พวกนี้เติบโตขึ้นมามีปัญหาหมดแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะทนกับความยากลำบากไม่ได้หรอกครับงานบ้องงานบ้านไม่ต้องทำฮะเอาคนใช้มาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมาทำงานปลนเปลือให้ตัวเองมันเจอความยากลำบากไม่ได้ซึ่งมันก็คือการเลี้ยงผิดวิธีก็เลยขอตอบไปตรงนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ตอบในฐานะหมอเด็กเลยครับขอบคุณนะครับก็อยากเชิญชวนนะเริ่มต้นจากที่เราก่อนนะแล้วก็มันจะเป็นต้นแบบที่ดีจะทำให้บ้านของเราเองสถานที่ทำงานของเราเองเอาเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมแล้วขึ้นชั้นคุณธรรมก่อนเดี๋ยวคุณธรรมต้นแบบค่อยๆคิดฮะค่อยๆเริ่มฮะผมเชื่อว่ากรมทางหลวงทำได้ครับคุณธรรมคุณทำได้ครับท่านนะช่วยกันครับก็ไม่รู้จะมีสรุปอะไรไหมครับหรือว่าผมไม่ได้มีเนื้อหาพูดต่อไปแล้วครับมีแต่คำถามแลกเปลี่ยนกันประมาณหนึ่งนะครับครับผมขออนุญาตสอบถามอีกนิดนึงครับได้ทำไมตัวดัชนีชี้วัดอาจารย์ถึงไปเริ่มถึงเริ่มที่20ถึง40ก่อนอ๋อครับครับผมแหมนี่ถามอย่างกับคณะกรรมการปฏิรูปเลยนะครับในสภาพัฒน์เลยฮะแล้วก็ในรัฐสภาเขาก็ถามว่าทำไมเลือก25ถึง40นะคืออย่างนี้ฮะ25ถึง40ปีเนี่ยเป็นวัยแรงงานแล้วก็กลุ่มนี้เขาจะมีพ่อแม่ที่เป็นสูงวัยฮะยังมีชีวิตอยู่ฮะคือหมายถึงยังมีชีวิตอยู่แล้วกลุ่มนี้เริ่มมีลูกที่เตรียมตัวเข้าวัยรุ่นไปแล้วฮะนึกออกไหมฮะพ่อแม่ในรุ่นของ25ถึง40ปีคนที่เป็นผู้ใหญ่ใน25ถึง40ปีเนี่ยในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าเพนพอยต์ฮะเพนพอยต์คือเป็นกลุ่มที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตเลยฮะถ้าในทางพัฒนาการเขาเรียกว่า midlife crisis มีวิกฤตของชีวิตเพราะพ่อแม่ตัวเองก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วแก่แล้วส่วนใหญ่เกษียณไปแล้วแล้วจำเป็นจะต้องบางคนนอนเตียงบางคนก็ป่วยมางอกมางแงกก็ว่าไปหมายถึงว่าคนที่อายุ25ถึง40ก็มีพ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ตัวเองก็มีลูกด้วยฮะและลูกตัวเองก็กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งพร้อมจะม้าพยศเพราะฉะนั้นกลุ่มพ่อแม่ใน25ถึง40ปีถูกบีบครับเราก็เลยเลือกชุดนี้ก่อนครับ25ถึง40ปีเป็นเพนพอยต์ฮะเอาจุดเปลี่ยนนี้ก่อนฮะแล้วพอจุดเปลี่ยนนี้เวิร์คแล้วเนี่ยเราทำในชุด40ถึง60ปีอัพในชุดถัดไปเลยซึ่งปีหน้าฮะที่เรากำลังพัฒนาเครื่องมือนี้และพร้อมๆกันนั้นก็ทำในรุ่นวัยรุ่นด้วยครับสื่อ13ถึง25ปีครับทำพร้อมกันเลยฮะในปี66ครับทำพร้อมกันครับตอนแรกผมก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่ไป Gen B Gen X ก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาช่วง20ถึง40ตอนนี้เข้าใจแล้วครับเลือกกลุ่มพ่อแม่ที่เขาถูกบีบด้วยสถานะทางสังคมฮะเลือกกันนั้นก่อนเลยฮะครับผมครับขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ถามเหมือนสภาพัฒน์เลยฮะขอบคุณมากครับครับน่าจะไม่มีคำถามแล้วมั้งครับผมโยนไมค์คืนกลับไปที่พิธีกรไหมในนี้มันมีพิธีกรไหมครับเนี่ยมีค่ะคุณหมอโอเคครับครับครับเชิญเลยฮะเพื่อจะได้สรุปจะได้ปิดการประชุมไปครับเชิญฮะค่ะก็คิดว่าทุกท่านคงจะอ๋อมีคนปรบมือให้คุณหมอนะคะรหัสของเราคือ8989คือเป็นการปรบมือค่ะขอบคุณครับขอบคุณเยอะเลยฮะต้องขอบคุณมากๆเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะ
ครับค่ะเยี่ยมเลยครับค่ะขอบคุณมากเลยนะเชิญผู้แทนค่ะขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครั้งครับครับผมเตชินปทุมวัฒน์นะครับแขวงพนมกรสินเป็นผู้แทนนะครับของคณะอบรมในหลักสูตรนักบริหารรุ่นที่ระดับต้นรุ่นที่11ในครั้งนี้นะก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทีปาตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะครับก็ได้ความรู้มากมายจากอาจารย์นะครับในการนำไปก็จะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นะครับไปในการใช้ในการทำงานนะครับแล้วก็จะคุณธรรมจริยธรรมเป็นประโยชน์มากนะครับก็จะต่อไปก็จะไม่ไฟรู้ได้อ่านหนังสือครับจะช่วยงานบ้านแม่นะครับสุดยอด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 จะให้ลูกไปล้างจานนะครับให้แม่นั่งให้กำลังใจพ่อก่อนบ้านเสร็จว่าจะไปซักผ้าต่อก็ได้ครับอาจารย์ท่านรู้ไหมคีย์เวิร์ดนี้มีความหมายมากเลยนะแล้วมันเป็นอันที่ท่านไปดูใน YouTube ฮะที่หมอลงไว้เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ย10ล้านกว่าวิวนะฮะที่ออกมาเนี่ยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากครับเนี่ยก็จะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้นะครับทั้งชีวิตเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับยินดีเลยครับครับขอบคุณมากแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับแล้วผมคิดว่าศูนย์คุณธรรมกับกรมทางหลวงน่าจะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันนะครับนะนะช่วยกันเพื่อยกระดับเริ่มต้นมันมีนับหนึ่งมันก็สามารถไปสองได้แต่ถ้าไม่นับเลยนี่มันก็ไม่ไปไหนนะครับเนาะโอเคค่ะส่วนทรัพยากรทั้งหมดที่หมอฉายทั้งหมดนี้อยู่ใน Moral Touch ท่านดาวน์โหลดในมือถือนะและคีย์คำว่าเดี๋ยวผมคีย์คำนี้ไว้ให้นะ Moral Touch นะแอปพลิเคชันนะเดี๋ยวนะแอปพลิเคชันนี่ฮะ Moral Touch เดี๋ยวนะ MORAL แล้วก็ TOUCH ท่านดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ถ้าท่านดาวน์โหลดขึ้นมาปุ๊บทุกไอเทมดาวน์โหลดได้หมดแม้กระทั่งหนังสือธุรกิจคุณธรรมอันนี้เป็นเล่มก็มีแนวทางในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมอันนี้แบบอินโฟกราฟิกก็มีให้ดาวน์โหลดเส้นทางตามรอยพระราชามีหมดคู่มือแม้กระทั่งไอ้อย่างเนี้ยหรือแม้กระทั่งวิธีการดูแลความเครียดสะสมสื่อสารมีทุกอย่างฟรีหมดครับทั้งหมดเลยฮะมีเพื่อสังคมทั้งหมดเลยครับดาวน์โหลดได้หมดครับเนี่ยครับมีคนช่วยขึ้น Facebook มาให้เราด้วยนั้นก็ได้เลยครับยินดีเลยครับเนาะท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณหมออีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ